าธิชนที่รับชมรายการธรรมะตะวันใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ HBBTV999และสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM89.25 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะตะวันใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อถนอมกตปิญโญโดยการสานต่อของพระครูปลัดไพดินสิริวัฒโนวัฒโนเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันในการในปัจจุบันในวันนี้เรารับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยาโนเป็นเจ้าอาวาสที่หลวงคงวินอำเภอแม่กวางจังหวัดเชียงใหม่มาตอบปัญหาอาตมาภาพคือพระพรจรัญตุกิโตดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาและสาธุชนท่านใดข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรมาที่เบอร์024961160 024961160หรือฝากทาง SMS เข้ามา4221080 4221080ครั้งละ3 บาทเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบให้สาธุชนได้รับความกระจ่างใจสว่างใจรายการก็เป็นรายการธรรมะสว่างใจก็ถามได้เลยนะโยมนะก็มีเวลาตรงนี้ก็ยังมีเวลาที่จะถามก็มีจดหมายมานะครับจากโยมนัทอรยนันท์นะครับเขียนมาว่ามาตรการพระอาจารย์จรัญทักยาโนโยมจะขอสอบถามรบกวนเรียนถามว่าพ่อปัญหาทางทีวีนะคะเริ่มดูกายปีพ.ศ. 2557แล้วเริ่มเห็นหนังผืดใหญ่เมื่อเดือนพฤศจิกายน57ต่อมาก็เห็นเพิ่มแต่ละอย่างนี่ช้ามากนะจนปัจจุบันขอเรียนถามนะก้าวหน้าว่าปัจจุบันปฏิบัติแบบนิคัมมะในเรือนที่ว่างคือปฏิบัติในห้องคอนโดหรือคนเดียวมีศีล5ที่บริสุทธิ์ถ้าปฏิบัติถึงอนาคามีแล้วต้องออกจากบ้านไปปฏิบัติอยู่ในป่าหรือที่วัดหรือไม่ครับคือเราก็ทำไปก่อนนะทำไปก่อนเพราะว่าการเห็นตัวเองเนี่ยเห็นตัวเราตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเราก็เห็นตรงไหนก็ได้เราเห็นหนังก่อนก็ได้แล้วก็เห็นเพิ่มทีละนิดละนิดละนิดและข้างนอกและข้างในนะข้างในและข้างนอกให้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เมื่อเราเห็นอย่างนี้กามราคะเราก็จะลดลงลดลงลดลงเราอยากจะถามล่วงหน้าว่า ถ้าเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยหมายถึงกามราคะหมดไปเราจะออกบ้านออกเรือนหรือไม่นะอันนั้นโยมว่าให้ถึงก่อนดีกว่าเพราะว่าการถึงนั้นไม่ใช่ง่ายอย่างที่เราคิดยังไม่ใช่เร็วอย่างที่เราคิดแต่ว่าถึงตรงนั้นค่อยๆถามกันดีกว่าเพราะว่าอีกนานอีกไกลไม่ใช่ไกลๆเอาเป็นว่าเราอยู่เนี่ยชีวิตเรายังจะทันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะการเห็นเนี่ยมันก็ดูเหมือนแนวโน้มที่ว่าจะเป็นไปได้แต่การไปก็ไม่ใช่เร็วมันต้องช้าๆเอาเป็นว่าให้สถานการณ์จริงเกิดขึ้นก่อนไม่จำเป็นว่าเราล่วงหน้าแล้วรู้ล่วงหน้าหรืออยากจะถามล่วงหน้าว่าเป็นยังไงนั้นเอาไว้กันทีหลังเนาะเอาเป็นว่าเห็นไปเรื่อยๆก่อนนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าจิตเราเนี่ยย่อมสงบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆที่เราจะทำสมาธิหรือไม่ทำมาก่อนเนี่ยถ้าเราไม่เห็นตัวเองได้สงบทุกคนนะทำมาก่อนก็สงบไม่ทำก็สงบเพราะว่าจิตมองตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องสงบอยู่แล้วนะก็มีสายเข้ามานะก็สายมาจากจังหวัดระยองนะครับสายแรกนะครับโยมกับหนึ่งนิดเจริญสุขโยมกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อตะผงเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมลูกมา
ลูกมารายงานตัวค่ะเป็นไงบ้างล่ะก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อบอกอะค่ะดีมากๆเลยที่หลวงพ่อบอกให้พิจารณากายทั้งภายนอกภายในแล้วคราวนี้มันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆตามขั้นตอนนะคะหลวงพ่อให้รักษาไว้ให้รักษาไว้ค่ะลูกขอกราบลานะคะหลวงพ่ออ๋อแค่นั้นนะอ๋อก็ได้ก็ให้ทำให้มากรักษาความเห็นไว้ก็แล้วกันฉะนั้น การพิจารณาตัวเนี่ยต้องมีระบบ4อย่างเขาเรียกว่าความเพียรชอบก็คือว่า1เพียรสร้างมาสร้างที่ไม่เห็นยังให้เห็นถ้าไม่เห็นครั้งแรกเนี่ยเราต้องใช้อุบายนะอุบายเนี่ยที่เราสามารถที่จะนำมาพิจารณาได้มากมายเราก็จับเอาในที่เรารู้เห็นมาในหนังสือก็ดีในที่เราเห็นไหนๆก็ดีมาเป็นอุบายว่าสมมติตัวเองเป็นอย่างนั้นเงี้ยต่อไปเนี่ยเมื่อเราสร้างความเห็นขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องรักษาความเห็นไปด้วยในขณะเดียวกันเขาเรียกว่าเพียรสร้างด้วยก็เพียรรักษาด้วยทำไมเราต้องรักษาถ้าเราไม่รักษาแล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นนั้นก็จะเลอะจะเลือนจะหายไปแล้วก็เมื่อหายไปเนี่ยจิตเราก็จะหล่นไปที่เดิมฉะนั้นการที่เราอยู่ในสิ่งที่เรารักษาไว้นั้นเนี่ยจะเป็นเครื่องอยู่ของเราจะไม่เสื่อมฉะนั้นเพียรสร้างเพียรรักษาต้องมีส่วนจิตที่ออกนอกนะเพียรปหานะก็คือเพียรทำลายเสียแล้วก็เพียรสังวรมาให้จิตเราไปอยู่เสมอเพราะเมื่อไปแล้วก็ไปทางเส้นเก่านั่นเองเราจะตัดทางเส้นเก่าให้หมดจากใจเราซะเราจะไม่ให้มีเราให้ไม่ให้มีทางเส้นเก่าต่อไปนั่นเองต้องมีสายเข้ามานะครับมีสายมาจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับโยมวันเพ็ญอาจารย์สุขโยมอากาศนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรเป็นนะคะเป็นไงบ้างจะรายงานการปฏิบัตินิดหน่อยค่ะช่วงที่ผ่านมา2อาทิตย์นี้ลูกก็มีความรู้สึกว่าอยากจะปฏิบัติมากๆขึ้นคือพอปฏิบัติแล้วเนี่ยช่วงที่ปฏิบัติเนี่ยเกิดปวดหัวค่ะปวดหัวมากเลยปวดหัวอยู่ข้างเดียวแล้วทีนี้ก็ทำใจให้สงบแป๊บนึงแล้วก็นั่งพิจารณากายพิจารณาตรงที่เราเกิดเวทนาที่เราปวดหัวนะคะพอพิจารณาไปปุ๊บลูกก็พิจารณาจากร่างสดนะคะร่างสดเสร็จแล้วก็มาพิจารณาเห็นเป็นอสุภะนะคะคือพอพิจารณาปุ๊บก็จะสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยแหละค่ะก็พอพิจารณาอสุภะเสร็จปุ๊บก็จิตก็อยากจะลองดูว่าป่าช้าเก้าที่หลวงพ่อเคยบอกค่ะว่าเป็นยังไงก็เลยค่อยๆแกะไปทีละนิดทีละระยะเนี่ยค่ะพอไปถึงขั้นที่สุดท้ายแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่าในร่างกายเราเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับสัตว์เลยอวัยวะเมื่อมันจากแรกเริ่มที่เสื่อมไปเรื่อยๆทีนี้ก็ดูช่วงระยะที่ว่าจากเสื่อมแล้วมันก็จะสลายก็จะดูในร่างกายในกายเนี่ยค่ะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอืดขึ้นพองมันเปลี่ยนไปพอสุดท้ายปุ๊บไม่มีอะไรอยู่ข้างในเป็นโพรงไปหมดคือเห็นเป็นคลื่นหนอนนะคะหลวงพ่อมันไหลเวียนมันว่ายอยู่ตามตัวตามขาอยู่ข้างในแล้วก็ตัวนี่ก็ปรีออกมาไปทั่วจิตไปตรงไหนก็จะเห็นภาพคือจะสร้างภาพหนอนเนี่ยตามไปคือตั้งแต่เท้าขึ้นมาตัวถึงหัวเลยออกหมดทั้งตัวเลยแล้วทีนี้ก็ให้รู้ว่าการที่ลูกปฏิบัติเนี่ยอุบายเนี่ยจะเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆเลยค่ะรู้แก่ใจนะคะว่าจากที่อุบายเดิมๆเนี่ยชักจะชินแล้วจิตก็จะบอกว่าอยากจะอย่างนี้อยากจะอย่างนี้จะเปลี่ยนอะไรก็ค่อยๆปัจฉาก้าวลูกไม่เคยพิจารณานะคะก็พิจารณาแต่อสุภะแล้วก็ค่อยๆแกะไปทีละนิดทีนี้ตามความจริงที่เห็นภาพของหนังสือหลวงตาแล้วก็เห็นภาพของศพอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็พอพิจารณาไปเรื่อยๆก็ยังปวดหัวอยู่ก็เลยคิดว่าถ้าเราจะตายขอตายเป็นตายเลยตายในขณะที่เราปฏิบัติอยู่ดีกว่าที่จิตคุยกับจิตนะคะจิตก็พูดขึ้นมาว่าตายก็ตายไปเลยตายขณะที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยดีกว่าตายที่เราไม่ได้ปฏิบัติแล้วเรายังหลงอยู่ในโลกหลงอยู่ในพวกกิเลสเนี่ยเอาความเร็วๆของเราออกไปบ้างนะคะแล้วก็มันหลงมากี่ภพกี่ชาติแล้วตายแล้วเป็นศพเห็นที่เราปฏิบัติที่เราพิจารณากี่ภพกี่ชาติไม่ใช่เฉพาะแต่ร่างกายคนไม่รู้เกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรแต่ละอย่างแต่ละชนิดเนี่ยมาเท่าไหร่แล้วจิตก็สงบลงค่ะแล้วก็ก
ก็เลยรู้สึกว่ามันเศร้าใจที่ว่าเหนื่อยเหลือเกินพอพิจารณาแล้วนะคะจิตก็บอกว่าเหนื่อยเหลือเกินลำบากเหลือเกินอย่างเงี้ยค่ะลูกก็เลยรายงานมาถวายหลวงพ่อค่ะว่า แล้วพอไปปฏิบัติแล้วปุ๊บพอถึงช่วงนี้ปุ๊บอยากจะปฏิบัติอยู่เรื่อยเลยค่ะแค่ลูกรายงานเท่านี้นะคะสาธุนะสาธุนะการค่ะสาธุคือทั้งหมดโยมมันเพนก็ทำถูกต้องแล้วนะเราสามารถที่จะโยกอุบายสารพัดไปละอย่างละอย่างได้อย่าว่าแต่ประช้า9เลยประช้า10ประช้าเป็น100ก็แล้วแต่มันเป็นอุบายถ้าก็ยกมาแค่9ในวิสุทธิมรรคก็ยกมา10อย่างเงี้ยหรือจะมากกว่านั้นหรือจะน้อยกว่านั้นก็เป็นอันเดียวกันว่าเราจะทำยังไงให้เราเห็นแจ้งตัวเราแล้วก็ให้เกิดการเบื่อหน่ายอันนี้ก็เป็นอุบายสารพัดเราจะเปลี่ยนอุบายไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจิตจำเจอุบายเก่าๆก็ได้ผลมาระดับหนึ่งแต่จะนำทำไปมากๆเหมือนเด็กนั่นแหละเบื่อตุ๊กตาตัวเก่าก็เปลี่ยนตุ๊กตาไปเรื่อยก็เด็กก็อยู่ได้เรื่อยๆจิตเราก็เปลี่ยนอุบายไปเรื่อยเราก็จะชำนาญด้วยอุบายฉะนั้นโลกเนี่ยเต็มไปด้วยอุบายอุบายเขาก็มีอุบายเราก็มีอุบายเขาก็หมายถึงว่าทางโลกนะเขาก็จะมีอุบายของเขาที่จะดึงจิตเราไปสู่โลกอุบายทางเราก็มีก็เราจะสร้างอุบายใดที่จะเหนี่ยวรั้งจิตเรานะไม่ให้ไปโลกมากลับมาดูตัวเรานั่นเป็นการที่ว่าเอาอุบายมาแค่อุบายโลกเขาก็เต็มไปด้วยอุบายทางธรรมก็เต็มไปด้วยอุบายฉะนั้นโยมทำไปเถอะนะการปวดหัวเราจะไม่หายก็ไม่เป็นไรการปวดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะหายทุกคนหายก็มีไม่หายก็มีมันเป็นทางกายก็มีเป็นทางใจก็มีแต่เอาเถอะเห็นว่าความเจ็บความปวดความอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายแต่เมื่อทำไปแล้วก็เห็นอนิสงส์เมื่อเห็นอนิสงส์แล้วก็อยากจะทำยิ่งขึ้นไปนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดายิ่งทำก็ยิ่งได้ยิ่งทำก็เห็นความจำเป็นที่จะต้องทำอันนี้แหละดีขอให้กำลังใจนะโยมนะโยมบรรเพ็ญนะก็ส่งมารายงานมาเรื่อยๆก็มีสายก็มาอีกครับมีสายมาจากนครสวรรค์นะครับโยมอนันต์เจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรครับผมอยากจะสอบถามหลวงพ่อว่าถ้าเกิดพระธุดงค์เนี่ยถ้าเกิดจะให้แบบธุดงค์แบบปลอดภัยเนี่ยต้องมีวิชาติดตัวไหมครับหรือเอาธรรมเข้าแรกเลยเอาชีวิตเข้าแรกเลยเดินเข้าไปครับคือความจริงแล้วเนี่ยคนเราก็ อยู่ที่กรรมเหมือนกันในทีวีได้ไหมครับได้ก็เราจะคิดว่าพระธุดงค์เนี่ยแรกท่านก็เป็นพระใหม่นะแล้วเราจะให้มีวิชาติดตัวจะให้มีบารมีแก่กล้าเป็นไปได้ยากเพราะว่าเราก็ยังเป็นผู้ใหม่แต่ว่าพระท่านเก่าท่านก็มีอะไรของท่านมากขึ้นก็อันนั้นก็ไม่เป็นไรทีนี้เราก็อาศัยว่ากรรมนะคนเราที่จะไปประจนกับอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ถือว่ากรรมนะกรรมดีก็ดีกรรมชั่วก็ชั่วถ้าเรามีวิบากยังไงก็ไม่พ้นถ้าเราไม่มีก็ไม่ยังไงก็ไม่เป็นไรฉะนั้นเราถือว่าการกระทำปัจจุบันนั้นคือกรรมฐานนั่นแหละจะเป็นบุญคุ้มครองเรานะคุ้มครองให้ผู้ประพฤติธรรมเนี่ยสามารถที่จะฟันฝ่าไปอะไรต่างๆได้ฉะนั้นไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมีอะไรก่อนการทำไปทุกวันนั่นแหละคือเป็นการเริ่มมีเริ่มทุดงการทุดงเนี่ยก็คือการที่คนที่ยังไม่บรรลุธรรมนั่นเองนะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการขัดเกลาการขัดเกลาก็คือสำหรับคนที่ยังต้องขัดอยู่คนต้องขัดอยู่ก็คือว่าแสดงคนที่มีกิเลสอยู่นั่นเองแสดงว่าคนที่มีกิเลสอยู่จะมีวิชาอะไรเล่าเพราะนอกจากการประพฤติปฏิบัติเท่านั้นเองฉะนั้นเราไม่จำเป็นว่าจะต้องมีวิชาอาคมมีอะไรที่คุ้มครองตัวเองอันนั้นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นเราทำใหม่เนี่ยคนที่จะมาทุดงเนี่ยก็คือคนก็ฝึกใหม่ๆไปเรื่อยๆนั่นเองฉะนั้นเราคิดว่ากรรมเรามีกรรมชั่วเรามีหรือว่าวิบากกรรมที่ไม่ดีเรามีก็จะได้รับเองหรือว่าถ้าเราไม่มีก็จะแค่คาดเองหรือว่ากรรมเป็นเครื่องจำแนกแต่ว่าปัจจุบันเราทำกรรมดีที่สุดนั่นคือเป็นที่พึ่งของเราอยู่แล้วนะอันนี้ถ้าเวลาเราเป็นพระเนี่ยสมมติเราเป็นพระห่มเหลืองเหมือนกับว่าเรานะมีอะไรอบอุ่นขึ้นมากับในใจว่าผ้าเหลืองทำให้เราอบอุ่นได้ ประการหนึ่งก็คือเรามีศีลนะเรามีศีลขึ้นมาศีล นั้นก็เพิ่งสร้างความอบอุ่นให้เราเหมือนกับว่าเรามีอะไรดีขึ้นมาแล้วก็มีสมาธิขึ้นมาเรื่อยๆนั่นก็คือความอบอุ่นเหมือนกันมีปัญญามีสติมีข้อพัฒปฏิบัติที่ดีงามทุกอย่างก็จะเป็นอำนาจขึ้นมาเองเราก็สามารถที่จะไปสู่ความเป็นทุนหลวงได้ทั้งนั้นแหละนะสามเณรยังไปได้เลยนะอันนี้ก็ถือว่าเราก็เป็นเรื่องของสร้างคุณงามความดีก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะ
กลัวก็เท่านั้นไม่กลัวก็เท่านั้นก็ต้องสู้กันไปนะอันนี้ก็คือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมีวิชาคมก่อนแต่กล้าก่อนพระธุดงก็คนมีกิเลสกับทั้งนั้นเลยที่ดงก็คือเพื่อห้าเอากิเลสออกนั่นเองก็มีสายเข้ามานะมีสายเข้ามา จากจังหวัดระยองนะครับโยมหนูรัตน์เจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองท่านเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยมีคำถามสามข้อเจ้าค่ะข้อที่หนึ่งคือหนูอยากจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดแต่หนูก็ไปไม่ได้เพราะว่าเจ้านายหนูเขาไม่ให้ลางานแต่หนูก็คิดว่าถ้าหนูจะโกหกเขาแล้วเพื่อไปปฏิบัติธรรมมันจะเป็นบาปไหมคะข้อที่สองถ้าแฟนหนูเสียไปปีกว่าแล้วตอนนี้โกรธกระดูกเขาอยู่ที่ชัยภูมิถ้าหนูจะย้ายโกรธกระดูกเขากลับร้อยเอ็ดจะได้ไหมคะข้อที่สามคือหนูไม่รู้จะเริ่มยังไงดีคือคนที่แบบคือหนูก็ทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลนะคะให้เจ้ากรรมนายเวรทีนี้มีคนหนึ่งเขามายืมตังหนูนะคะหนูก็ให้เพราะเห็นแก่แฟนครั้งแรกเขาก็เอามาใช้ครั้งที่สองมันก็ไม่ได้เยอะอะไรแค่300บาทแล้วเดือนแรกตอนนี้มันก็เข้า3เดือนแล้วค่ะเขาก็ไม่โทรมาเขาก็ไม่อะไรเลยแค่อยู่ใกล้ๆนี่เองค่ะเขาก็ไม่บอกว่าจะให้หรือไม่ให้แต่อันนั้นหนูก็โปงแล้วนะคะหนูแต่หนูไม่เข้าใจว่าทำไมเวลายืมเราให้เขาได้ง่ายแต่ทำไมเวลาจะใช้เขาไม่อยากจะใช้เจ้าค่ะขอถามแค่นี้เจ้าค่ะเดี๋ยวหนูฟังทางโทรทัศน์นะเจ้าค่ะก็การที่เราจะลางานไปหรือเราจะโกหกนายคือเราปฏิบัติเราก็บอกตรงๆนั่นแหละนะบอกตรงๆแต่ไม่ให้ไปเราก็ยังไม่ไปก็ทำที่บ้านเท่าที่ทำได้ก่อนก็ไม่ใช่ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องปฏิบัติที่วัดอย่างเดียวนะที่บ้านเราก็ทำได้เพราะเรายังครองเรือนอยู่จำเป็นที่เราจะต้องมีบ้านที่จะต้องทำที่บ้านด้วยถ้าเราออกบวชแล้วอันนั้นก็อีกกรณีหนึ่งมันมีงานเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เราก็ต้องทำไปทั้งสองเมื่อวัดไปไม่ได้ก็เราก็ต้อง แย่งเอาตอนที่เราอยู่บ้านนั่นเนี่ยเพราะภาวนาเนี่ยเขาก็ทำที่บ้านกันก็ได้นะแต่ก็แย่งเอานั่นแหละนะอันนี้ก็เราก็ไม่ต้องบอกก็ไม่ได้กอหกอะไรหรอกนะประการที่สองนี่ก็คือว่ากระดูกเนี่ยก็ส่วนมากก็จะย้ายก็ได้นะถ้าเราจะเอาไว้นะแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่พ่อแม่เนี่ยเขาไม่ค่อยเอาไว้หรอกกระดูกนะอันนี้เราอาจจะผูกพันก็ได้นะแล้วเขาก็จะไปไว้ที่วัดบ้างไว้ที่ไหนที่เหมาะควรที่เขาจะไว้หรือเขาก็ไม่มาเก็บเลยนะเป็นกระดูกก็เหมือนก็ว่าไปลอยอังคารบ้างหรือไม่งั้นก็ไม่ได้เก็บอะไรส่วนมากเขาจะเก็บกันพ่อแม่ถือว่าเป็นคนที่เราต้องให้คุ้มค่าจะย้ายก็ได้นะแต่นี่เราผูกพันมั้งเราก็อาจจะเป็นอย่างนั้นประการที่สุดท้ายนี่ก็คือว่า คนยืมเงินก็อย่างนั้นอยากได้ก็ประจบประแจงนั่นเนี่ยเวลาจะใช้ก็หลบหน้าหลบตาก็ธรรมดาโยมก็อันนั้นก็ไปเคลียร์กันก็แล้วกันเนาะเราก็ไม่รู้จะว่าไงภาษาของคนทั่วไปที่จะต้องเป็นอย่างนั้นนะธรรมชาติของเขาก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะอยากได้เราก็โอ้เหมือนกับว่าคุ้นเคยเวลานั้นไปยืมไปแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนั่นเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติของคนถ้าคนเราก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็โยมก็ไปเคลียร์กันก็แล้วกันเอาตามนี้ก็แล้วกันเนาะโยมเนาะก็อย่างนี้ตอนนี้ก็ยังมีเวลาอยู่นะถ้าใครจะมีอะไรก็ถามมาได้เลยถ้าก็มีคำถามฝากมานะครับมีจากโยมคุณอัจฉยานะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับเขาเขียนมาว่าเราจะแผ่เมตตาอย่างไรให้ครอบครัวถึงญาติพี่น้องทุกท่านโดยรวบลัดครับคือถ้าเราจะพูดถึงว่าแผ่เมตตาเนี่ยนะเราต้องถามตัวเองว่าเรามีเมตตาไหมเหมือนเราเขามีคนพูดว่าจะให้เงินเขาเนี่ยเราต้องถามตัวคนนั้นว่ามีเงินไหมอย่างไรฉะนั้นเราก็ต้องคิดว่าเมตตาเรามีหรือไม่นะเอาสายกันไหมเนาะสายกันนะก็มีจาก
นะสายมาจากจังหวัดระยองนะครับโยมสุวรรณเจริญสุขโยมจ้าสวัสดีค่ะพระคุณเจ้าเจริญพรเจริญพรพ่อโยมเคยไปปฏิบัติธรรมเพิ่งกลับมาเนี่ยเมื่อยังไม่ใจอาทิตย์เลยค่ะเข้าไปกราบพระอาจารย์พระอาจารย์โอ้โยมดีใจมากเลยค่ะโยมถามว่าจะไปอีกคือว่าโยมมาโยมปฏิบัติแล้วโยมทำอ่ะทำไมเหรอพระอาจารย์โยมอยากให้พระอาจารย์ชี้แนะโยมว่ามันหัวใจยายหัวใจโยมมันเต้นมันไม่เป็นจังหวะแล้วมันเป็นเพราะอะไรเหรอโยมก็พิจารณาก็เอาตามที่อาจารย์พูดอ่ะคือพิจารณาความตายอ่ะตอนนั้นเราเอาจิตไปที่ไหนอ่ะตอนนั้นก็จิตก็อยู่กับตัวเองอะค่ะตัวเองส่วนไหนอ่ะคือว่ามันโยมมันเอาจิตไว้กับตัวเองแต่โยมก็พิจารณาว่าตัวเองตายคือว่าก็ไปงานศพพร้อมกลับมาโยมก็เอายังไงอ่ะคือว่าเอาคนที่ตายอ่ะมาคิดว่าเป็นตัวโยมเองน่ะแต่โยมปฏิบัติโยมทำแล้วโยมก็ที่ทำไมอ่ะมันแลอาจมันแลไม่มันไม่สว่างคืออยากจะให้พระอาจารย์เนี่ยช่วยชี้แนะช่วยบอกตัวโยมด้วยคือให้โยมอยากเข้าใจแล้วโยมจะรับฟังจะดูในโทรทัศน์นะคะได้ค่ะสาธุนะแค่นี้ละค่ะคือความจริงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะการทำยังไม่ถูกต้องนะถ้าทำแล้วอึดอัดแสดงว่าโยมเพ่งใช้วิธีเพ่งความเพ่งนั้นนะจิตมันจะมีกำลังยิ่งเราไปเพ่งหัวใจเนี่ยมันก็จะเต้นตุ๊บๆตับๆรวนไปหมดเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าหัวใจเนี่ยเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยความรู้สึกมันก็จะไปกวนกับการเต้นของหัวใจแล้วนี่ถึงได้ถามว่าอยู่ส่วนไหนของร่างกายฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะพิจารณาอย่างนั้นเราให้อยู่ส่วนอื่นให้ห่างหัวใจไว้ก็แล้วกันแล้วก็อุบายโยมที่ทำและอึดอัดนั่นแหละนั่นก็หมายถึงว่าโยมเพ่งนั่นแหละอันเดียวกันแสดงว่าการที่นำคนตายมาพิจารณาว่าสมมติตัวเองเป็นเนี่ยโยมเพ่งโยมทำแรงอ่ะเหมือนรุนแรงเนี่ยโยมจ้องโยมเขม็งหรือโยมเหมือนกับว่าจี้ไปแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นมันจิตมันมีพลังเหมือนกันเขาไม่ทำแบบนั้นนะเขาทำแบบสบายสบายนะธรรมดาจิตตื้นๆแต่นำอุบายมาตื้นๆอย่ากดแรงอย่าเพ่งแรงอย่ารวมจิตตรงนั้นห้ามรวมแล้วก็พยายามกระจายความรู้สึกให้กว้างๆหน่อยแล้วก็สมมติตัวเองเป็นซากศพแล้วเวลาสมมติเนี่ยอย่าไปจ้องอยู่หัวใจให้หนีหัวใจไว้ก่อนเพราะหัวใจเราเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีตำหนิอยู่ตรงที่ว่าเราเจ็บเราปวดอะไรเนี่ยเราเต้นหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยเพราะว่าเราปัญหาตรงนั้นเราไปจับความรู้สึกตรงนั้นเพราะว่าเวลาเราดูตัวเนี่ยเราจะเห็นความชัดเจนก็คือหัวใจกับลมหายใจหัวใจกับลมหายใจเนี่ยมันจะเห็นชัดเพราะว่ามันเกิดการดิ้นหัวใจก็เต้นอย่างเงี้ยแล้วก็ลมหายใจก็มีการฟองการพองการแฟบการพองการยุบอะไรทำนองนั้นมันจะชัดเจนเราก็เอาความรู้สึกไปอยู่ตรงนั้นมากเลยมันจะทำให้เราเนี่ยกดดันส่วนนั้นนะฉะนั้นเราอยากจะให้ร่องรอยตรงนี้หายไปก่อนโดยการพิจารณาส่วนอื่นส่วนอื่นห่างไว้ก่อนเป็นเน้นนั่งแล้วโยมก็จะหายเองจะมาคิดว่าโยมจ้องไปนะโยมจ้องโยมเพ่งเขาไม่ได้เพ่งคำว่าการพิจารณาเนี่ยเขาพิจารณาไม่ใช่การเพ่งเพ่งเขาเรียกว่าฌานฌานเนี่ยเพราะเวลาเราจะทำก็ต้องเพ่งแต่เขาเพ่งที่ใจนะเป็นฌานแต่เรานี่เพ่งที่กายมันก็เลยตึงเครียดที่จะกายนะอันนี้โยมอาจจะทำลักษณะยังไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะแต่ว่าไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเรายังฝึกอยู่ก็ลองเปลี่ยนดูที่ว่าทำจิตเบามากก็จะหลุดนะแรงมากก็จะเจ็บมันจะกดดันเราก็ประมาณพอดีเบาๆธรรมดาเนี่ยเบาเดี๋ยวอย่าให้หลุดนะอย่าให้หลุดเกินไปแล้วก็หาอุบายโน้มน้าวสมมุติว่าเราเนี่ยเคยเห็นคนตายอย่างที่ว่านั้นจำมาแล้วเนี่ยเราก็สมมติตัวเองแล้วเบาๆเดินไปก็เหมือนคนเราเป็นศพแล้วก็รู้สึกตัวเองเป็นศพจริงๆมีความรู้สึกว่าเจ็บเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรให้เอาความรู้สึกจริงๆนั้นเป็นเกณฑ์ให้มันเป็นธรรมชาติหน่อย
ชื่อเหลือเกินว่าโยมทำได้นะแล้วก็โยมก็จะหายอาการต่างๆที่เป็นนั่นเองขอตอบแค่นี้เนาะก็ขอตอบย้อนไปปัญหาเดิมที่ค้างไว้เมื่อกี้เพราะสายแทรกเข้ามาก็คือว่าการแผ่เมตตาอย่างที่บอกว่าเราต้องถามตัวเองว่าจะให้เมตตาเขาเรามีเมตตาไหมอาจจะให้เงินเขาเรามีเงินไหมอย่างนั้นแหละฉะนั้นถามว่าคนอื่นเขาก็แผ่กันทั้งนั้นแหละวัดเขาก็ส่วนบนก็แผ่เมตตาทั้งคือมันมีแผ่เมตตามีสองแบบแบบหนึ่งแผ่เป็นพิธีกรรมก็คือมันสวดมนต์ทำวัดก็นั่งสมาธิก็แผ่เมตตาเขาเรียกว่าเป็นไปตามพิธีกรรมที่เขากำหนดไว้ก็แผ่ไปคำพูดไปก่อนอันนั้นก็แผ่ได้นะแต่ว่าการแผ่นั้นเป็นแผ่พิธีกรรมแต่ใจของเราเนี่ยยังไม่มีเมตตาอะไรอันนั้นแผ่ไปตามประเพณีหรือพิธีกรรมในขณะนั้นๆที่นั้นๆที่เขากำหนดสองก็คือมีเมตตาแล้วเนี่ยแผ่แต่ไม่มีพิธีกรรมสามารถจะแผ่ได้ทุกเวลาอย่างนี้ฉะนั้นเมตตาเนี่ยเราต้องทำให้เกิดก่อนเมตตาจะเกิดตรงไหนล่ะเกิดจากการเมตตาตัวเองก่อนนะเมตตาตัวเองก่อนก็หมายถึงว่าเราเห็นตัวเองเป็นของไม่เที่ยงเห็นตัวเองเป็นของที่เป็นทุกข์ในโลกก็คือการพิจารณากายนี่เองเมื่อเราพิจารณากายตัวเองมากๆนะก็เห็นสงสารตัวเองว่าโอ้เราลี้หลงโลกหลงอยู่ในทุกข์วัฏสงสารมากมายไม่รู้เลยเป็นความไม่รู้สงสารตัวเองเหลือเกินที่มีพฤติกรรมต่างๆนานาที่เกิดขึ้นแล้วก็สงสารทุกคนที่รอบตัวเราเขาก็เหมือนเราเราก็เหมือนเขาแล้วเรากับเขาจะรังแกกันทำไมอย่างเนี้ยมันจะเป็นลักษณะที่ออกมาจากใจเราก่อนต่อมารู้สึกว่าเรากับเขาเนี่ยเริ่มจะไม่เป็นศัตรูอะไรแก่ใครคนที่เป็นศัตรูก็ยอมความได้คนที่จะไม่เป็นก็มีความรักอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะนี้เมตตามันก็จะเกิดในความรู้สึกของเราฉะนั้นมันจะมีเมตตาจากตัวเองก่อนแล้วก็เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรนึกแผ่ก็แผ่ไปนึกธรรมดาก็แผ่ไปทำให้เราเนี่ยเย็นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเมตตาที่มีเมตตาจริงๆมีเมตตามีให้เงินแต่มีเงินจริงๆก็มีผลได้ฉะนั้นคนอื่นถามว่าได้รับหรือเปล่าได้รับไม่ได้รับก็ไม่เป็นไรเราถือว่าการแผ่เมตตานี้เป็นการทำให้ตัวเองดีไม่ใช่ให้ตัวเองคนอื่นดีได้อย่างเดียวนะคนอื่นก็เลยพลอยดีไปด้วยอย่างนั้นก็เหมือนตัวเองเนี่ยเย็นคนอื่นก็เย็นไปด้วยแต่ส่วนสุดท้ายก็คือแก้ที่ตัวเองนั่นเองหมายถึงมันเราได้นั่นเองเราได้อะไรเราได้ที่ความไม่โกรธเพราะเมตตามาความพยาบาทความโกรธเราก็จะน้อยลงไปฉะนั้นเมตตาเนี่ยความจริงแล้วฝึกให้ตัวเองเท่านั้นเองแต่คนอื่นก็เป็นผลพลอยได้อันนี้ก็คือการทำการแผ่เมตตานะพอเขาตอบแค่นี้นะมีสายเข้ามามีสายเข้ามาจากบุรีรัมย์นะครับมาเจริญสุขโยมจ้าสวัสดีจ้าน่าเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมน่าหลุดไปแล้วยังไงโทรใหม่เนาะโทรมาใหม่กันแล้วกันก็ ยังไงก็โทรมานะยังไม่มีก็จะพูดพางๆไปก่อนก็พูดถึงว่า คนเราเนี่ยที่ทำสมาธิเนี่ยทุกคนก็ต้องการมีสมาธิอยากได้สมาธิถามว่าสมาธิคืออะไรสมาธิก็คือความมั่นคงแห่งใจแห่งจิตเราถามว่าความมั่นคงเราจะได้อะไรได้ความสุขเพราะความไม่มั่นคงของจิตนี้เป็นความทุกข์ความแส่สายความสับสนความวุ่นวายนั่นเองถามว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้สมาธิเนี่ยเราจะทำให้เกิดสมาธิเนี่ยเราจะทำยังไงถ้าเกิดว่าเราทำไม่ถูกแบบเนี่ยสมาธิเราก็ไม่สามารถที่จะทำได้หรือทำได้ก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้อันนี้ก็คือว่าสมาธิก็คือว่าเราไม่สามารถจะทำได้หรือว่าทำได้แต่ไม่รักษาสามารถจะรักษาได้ก็คือว่าเราถ้าเขาไม่เข้าใจระบบเนี่ยเราก็ทำไม่ได้แล้วถ้าพอจะทำได้ก็ถ้าไม่ละเอียดจริงๆก็รักษาไม่ได้ทำไมรักษาไม่ได้ล่ะทำยากรักษาไม่ได้ล่ะก็เพราะว่าเราทำยังไม่เข้าใจระบบอย่างถูกต้องเช่นยกตัวอย่างยังไงดีเช่นว่าคนที่ทำสมาธิเนี่ยเวลาทำเนี่ยหนึ่งมัวแต่คิดข้างนอกคิดอะไรต่ออะไรมากมายแล้วมันจะเป็นสมาธิได้ยังไงไม่ตัดไม่ละไม่วางเราจะต้องตัดทุกอย่างทุกอารมณ์ที่คิดไปเพื่อให้จิตเนี่ยว่างจากอารมณ์เหล่านั้นและจิตเองก็จะเกิดสมาธิขึ้นมาอันนี้ประการที่หนึ่งที่ว่าทำไม่เป็นก็จะไม่เป็นสมาธิได้เลยประการที่สองเมื่อทำสมาธิได้แล้วบ้างแล้วมีความสงบบ้างแล้ว
แล้วก็ตัดอารมณ์บ้างแล้วเมื่อตัดอารมณ์บ้างแล้วได้แล้วมีสมาธิเกิดขึ้นแล้วแต่ตามรักษาสมาธิไม่ได้เพราะอะไรเพราะเมื่อสมาธิเกิดเนี่ยตัวเองก็ได้รับความสุขอยู่เหมือนกันแต่หลังจากสมาออกจากสมาธิแล้วตัวเองก็กลับไปเกือกกู้กับอารมณ์เก่าซึ่งเราหนีเขามาแล้วแต่ตอนนี้ก็ไปคบเขาอีกแล้วหนีเขามาชั่วขณะแต่เมื่อออกจากตรงนี้ก็ไปคบเขาเป็นมิตรอีกแล้วทีแรกเวลาเข้าก็จะเป็นศัตรูกับเขาเวลาออกก็กลายเป็นมิตรสมาธิเราก็หายนะอันนี้เขาเรียกว่ามีสมาธิแต่รักษาสมาธิไม่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้มันก็มีสายเข้ามานะมีสายมาจากคอทมนะครับโยมวิระเจริญสุขโยมเจ้ครับท่านเจริญเจริญพรเจริญพรโยมผมอยู่พระราม2นะครับอยู่พระราม2เนาะมีอะไรถามไหมได้นะครับมีอะไรครับผมได้หนังสือมานะฮะแล้วผมเอาไปถ่ายภาพใหญ่ๆได้แล้วผมก็เอามาเอากระจกเงาเนี่ยหันหน้าไปกระจกเงาแล้วก็เอาภาพเนี่ยไปวางที่กระจกเงาโอ้ยทางนี้เห็นดีมากเลยครับดีที่ในหนังสือว่าภาพเล็กได้เรามองกระจกเงาเหมือนเรามองกระจกเงาเนี่ยแต่โยมอย่าลืมนะว่าเวลาทำเนี่ยต้องเห็นร่างนี้เท่านั้นไม่เห็นร่างเราอยู่ข้างนอกอีกร่างหนึ่งไม่ได้นะถึงแม้เราจะใช้กระจกนั่นน่ะมันเป็นกระจกก็แค่เป็นอุบายแต่เวลาทำจริงเนี่ยเราเห็นร่างเดียวนะถ้าเราเห็นสองร่างเนี่ยเดี๋ยวเห็นว่าร่างเรานั่งนี่ร่างหนึ่งร่างในกระจกอีกร่างหนึ่งอันนั้นไม่ได้นะไม่ได้ไม่ดีอันนั้นมันเป็นร่างเราอีกร่างภายนอกไปถ้าอย่างนั้นยังไม่ใช่เราต้องเห็นร่างจริงร่างจริงอีกทีหนึ่งถึงจะถูกร่างแท้ๆของเราร่างเดียวนี่แหละไม่เอาร่างที่สองอย่างนั้นนะโยมวิระถึงจะไปก็ผมมองอย่างเงี้ยเหมือนก็เราก็มองของจริงอ่ะมองของจริงแต่มันอยู่จริงอยู่ด้านนอกเนี่ยโยมต้องกลับมาด้านในอีกทีนึงก็ผมก็นึกว่าภาพเนี่ยเป็นตัวผมเหมือนเวลาเราส่งกระจกเงาเนี่ยฮะก็คือเห็นภาพเนี่ยคือตัวเราอยู่เนี่ยมันร่างโครงกระดูกเนี่ยดูคือตัวผมเนี่ยเป็นโครงกระดูกคือจะเห็นไวเลยครับได้เป็นอุบายได้แต่ยังไงเป็นอุบายเป็นอุบายได้แต่ยังไงโยมต้องเห็นร่างเดียวเราอีกทีหนึ่งร่างกระจกก็ตัดไปทิ้งไปถ้ามันเห็นได้ก็ตัดทิ้งไปอย่างเงี้ยได้ใช่ครับครับได้รู้สึกว่ามันไวขึ้นครับได้มันเป็นอุบายเวลาเรานอนเนี่ยเราก็เอาไปไว้บนไอ้หลังคามุ้งได้เอาทุกอย่างเพราะว่าได้เพราะว่าเราหมดเวลาแล้วครับผมอายุ70กว่าแล้วเพราะว่าต้องเรียนรัดอ่ะได้ไม่งั้นมันหมดโอกาสหมดเวลาหมดโอกาสนะฮะโอ้สุดยอดเลยผมก็ไปเรียนหลายแบบนะทำอย่างนั้นน่ะรักษาไว้เร็วมากเลยรักษาไว้อย่าให้หายให้เห็นตัวเองทั้งวันทั้งคืนลืมตัวก็ตั้งใหม่โยมวีระจะไปได้ดีเลยครับแต่ไอ้นี่มันสับสนหน่อยครับเวลาเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเราไม่ต้องเอาไปปนถ้าไปปนแล้วเนี่ยเราตอนนี้เรายังใหม่อยู่ไม่ควรเอาไปปนก็ในหนังสือบอกว่าหายใจเข้าหายใจออกคือว่าตายกับต้องอิงกับร่างเนี่ยมันสับสนคือตรงนี้เนี่ยต้องมีความชำนาญก่อนถึงจะเป็นได้ถ้าเรายังไม่ชำนาญไงคือมันเขาคือความจริงมันถูกนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เรายังเอาตรงนี้ก่อนเนี่ยมันยังไม่ชำนาญตรงนั้นรู้สึกหายใจเนี่ยมันไม่สะดวกมันติดขัดหมดเลยเพราะเรายังไม่เข้าเรายังไม่มากพอที่จะทำตรงนั้นครับต้องทำไม่ลมหายใจตัดไปก่อนทำอย่างนี้อย่างเดียวก่อนให้เราชำนาญมากๆก่อนได้แล้วรำลมหายใจทีหลังผมก็เอาอย่างเนี้ยเข้ากับออกไปตายเข้าก็ออกตายแล้วก็ร่างกายนี้ก็เน่าเปื่อยเป็นโครงกระดูกที่บ้านมีลู่เดินจงกรมอ่ะประมาณ50-59ผมก็เอาหัวท้ายเนี่ยเป็นโครงกระดูกเลยได้59ถือว่ายาวมากนะยาว
เดินดีมากเลยพอดีมัน99เดินเนี่ยก็วันนี้โทรติดสุดยอดเลยดีกราบในวัฒนการนะแค่นี้ครับสาธุนะให้กำลังฟังทีวีอยู่ให้กำลังใจนะโอ้สาธุสาธุสาธุการที่เราเอาอุบายข้างนอกมานะแล้วแต่ว่าใครจะนำมาอย่างไรแต่สุดท้ายต้องเห็นร่างจริงร่างเดียวร่างเดียวร่างที่สองเนี่ยเรามาเป็นอุบายแรกๆได้อยู่นะแต่มาเนี่ยต่อมาเราก็จะให้เหลือร่างเดียวร่างจริงเราแล้วก็รักษาร่างจริงไว้ชวนลมหายใจนะเนี่ยถ้าคนเข้าใจจริงๆดีมากนะแต่ถ้าคนยังไม่เข้าใจให้ตัดไปก่อนให้เราชำนาญมากกว่านั้นแล้วเราค่อยๆทำลมหายใจเหมือนกับว่าเราหัดขี่จักรยานเนี่ยถ้าเราขี่คนเดียวยังไม่แข็งเนี่ยเราอยากคนอื่นซ้อนถ้ามันซ้อนเนี่ยต้องชำนาญก่อนแล้วถึงจะซ้อนได้ถ้าไม่ชำนาญเนี่ยคนซ้อนนั้นก็จะเป็นปัญหากับเราที่เราจะไปไม่ได้เหมือนกันว่าภารกิจ2อย่างเนี่ย1จะดวงมองดูตัวเราจะเป็นซากศพ2ก็คือการพิจารณาลมหายใจไปด้วยว่าเข้าก็ตายออกก็ตายมันเหมือนเป็น2ภารกิจมันจะต้องมีความชำนาญมากระดับนึงแล้วเราจะดีมากเลยแต่ถ้ายังไม่ชำนาญนะหัดเอาอย่างเดียวก่อนนะเพราะเรายังใหม่อันนี้ก็เป็นอุบายก็อย่างที่เคยตอบไปแล้วว่า อย่างที่ถามเมื่อกี้ที่พูดค้างไว้เมื่อกี้ว่าคนที่ทำสมาธิไม่เป็นยังไงแล้วก็คนที่ทำสมาธิเป็นบ้างแล้วแต่รักษาไม่ได้และคนที่ทำสมาธิแล้วรักษาได้เป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะคุยกันอีกทีเนาะเผอิญมีสายเข้ามาพอดีสายมาจากสระบุรีนะครับยอมนะระเบียบยอมระเบียบเจริญสุขยอมค่ะนมัสการค่ะทั้งสองอาจารย์เจริญพรเจริญพรวันนี้จะมารายงานค่ะว่าไงเอ่ยว่าไงเอ่ยได้ตามรายการจากอกุศลมันแรงมากนะพระอาจารย์ไม่เราไม่ทำก็สู้ก็ไม่ได้อกุศลเลยล่ะก็แรงกันทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเราไม่สู้ก็มันก็ไม่มีอะไรที่จะทำได้มากค่ะต้องคอยระวังมันจะทำมันก็ทำไม่ค่อยได้ก็หลุดทำมากทำมากอย่างเงี้ยเป็นอะไรกันแรงมากเลยจ้าก็แรงทุกคนยอมรับทุกคนนะแรงทุกคนเราต้องแรงยิ่งแรงเราก็แรงนั่นแหละเราก็ยิ่งทำมากแล้วเนี่ยนี่แรงแล้วเราไม่ค่อยทำเนี่ยก็ไม่ได้เลยนะแรงขึ้นอยู่เองต้องคอยระวังตัวแล้วก็ทำมั่งไม่ทำมั่งอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์ก็ต้องทำยอมต้องทำเนาะต้องทำไม่ทำก็ไม่สู้เขาไม่ได้ยอมต้องยิ่งแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งทำมากเท่านั้นว่ายิ่งแรงมากเราก็ยิ่งทำน้อยใหญ่เลยโอ้ยิ่งไปใหญ่เลยมันยิ่งน้อยใหญ่เลยอ่ะน้อยใหญ่ก็แก้ไม่ได้โยมแก้ไม่ได้นะต้องทำให้มากก็แล้วกันมันประการนะคะจาตุทุกอย่างต้องเขาเรียกว่าเราเข้าสู่สงครามเนี่ยก็ต้องเจอดียิ่งแรงเท่าไหร่เราก็ยิ่งต่อสู้เท่านั้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมดาที่ว่าเกิดสงครามในใจของทุกคนนะทุกคนก็รุนแรงหมดนะก็จะพูดถึงว่าคนที่มาทำสมาธิแล้วรักษาสมาธิได้รักษาสมาธิได้ไม่เสื่อมเนี่ยเขามีวิธีอย่างไรก็มีวิธีว่าเอาละตอนนี้ไปเราจะมีสมาธิยังไงก็แล้วแต่เราจะเห็นตัวเองไว้ถ้าเรารักษาความเห็นตัวเองไว้ไม่เอาความเห็นของคนอื่นมาเป็นอารมณ์ถ้าความเห็นเราอยู่เราก็รักษาสมาธิไม่ให้เสื่อมถ้าความเห็นของเราหลุดสมาธิเราก็เสื่อมได้เหมือนกันฉะนั้นคนที่เห็นตรงนี้เนี่ยเห็นว่าถ้าอย่างนั้นเราจะไม่เสื่อมจากสมาธิทั้งปวงได้เนี่ยเราก็มีทางเดียวก็คือรักษาภาพตัวเองไว้ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าตอนนั่งอย่างเดียวนะไม่เหมือนคนที่นั่งสมาธิออกมาก็ปล่อยตัวไหนแล้วก็มาทำใหม่ก็ปล่อยออกมาออกจากสมาธิก็ปล่อยไปไหนตัวไหนอีกแล้วก็มาถึงเวลาก็มาทำใหม่ถ้าอย่างนั้นไม่รอดนะไม่รอดการทำสมาธิอย่างนั้นเลอะเทอะไปหมดเลยมันจะไม่ได้อะไรฉะนั้นเขาทำอย่างจริงจังก็คือว่าเรารู้ว่าอารมณ์อื่นที่ทำให้เราไม่มีสมาธิเราอย่าไปสิแล้วก็เอาจิตไว้ในตัวเองให้มากก็จะเป็นสมาธิไม่เสื่อมเองมีสายเข้ามานะชาวชัยภูมิมีสายมาจากจังหวัดชัยภูมินะครับโยมลินอาจารย์สุขโยม
เจริญพรยมลินเป็นไงบ้างค่ะพระอาจารย์ร้องไห้อยู่หรือเปล่าโอ้พระอาจารย์เลยโยมอยากอยู่แล้วร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนเลยยังทำยังร้องไห้ใหญ่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรร้องไห้ไม่เป็นไรนะก็ร้องไห้นั่นแหละมันผิดปกติไหมพระอาจารย์จะไม่เป็นไม่ปกติไม่ผิดปกติหรอโยมไม่ผิดปกติแต่โยมจิตดูทางทีวีโยมจิตถามพระอาจารย์ว่าทำไมก็มาชวนปฏิบัติแล้วเพราะพระเทศสอนแบบดูลมหายใจจิตโยมน่ะไม่รับเลยน่ะจิตโยมไม่ยอมรับเลยวิ่งไปจะตายตายอย่างเดียวนะพระอาจารย์มันพอไปปุ๊บก็ชวนไปเดี๋ยวไม่อยากไปมันอึดอัดน่ะพอไปท่านออกตามดูตามดูอะไรประมาณเนี้ยคิดไม่รับมันไปของมันเองตายตายอย่างเดียวฝ่ายการที่ก็พิจารณาร่างกายแบบไม่มีภูมิอะไรแบบเงินจากพบมันเน่าดำไปหมดบางครั้งมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันซับไปซับมาเนี่ยพระอาจารย์บางครั้งก็เงินแบบไปใหม่อะไรประมาณเนี้ยได้ไม่เป็นไรร่างเก่าร่างใหม่ร่างอะไรก็แล้วแต่หาอุบายร้องไห้ทุกวันไม่เป็นไรมันไม่ยอมละร้องไห้เลยพระอาจารย์ก็พลิกไปพลิกมามันก็จะร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนอยู่คนเดียวโยมก็ค่อยเดินแล้วแหละเดี๋ยวนี้เพราะว่าเส้นเอ็นอู้พระอาจารย์ทรมานเหลือเกินให้โยมก็ลุยที่ใจจะได้ไหมพระอาจารย์ได้ไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องเดินโยมอาศัยลุยที่ใจตอนนี้เดินมากเกินไปที่นี่เส้นมันปวดไปหมดโยมไม่ต้องดูที่ใจเราโยมดูที่กายอย่างเดียวแต่ว่าโยมงดเดินจะลุยแบบลุยที่ใจแต่พิจารณาร่างกายนะพระอาจารย์ไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดินไม่เดินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแบบลุยที่ใจแบบเหมือนพระอาจารย์สอนนั่นแหละนี่โยมกับคนโง่ก็ไม่รู้อะไรจะทำมันถูกไหมบางครั้งก็พูดไม่เป็นอยากจะรายงานพระอาจารย์ก็ไม่ค่อยกล้าโทรไปแต่โยมติดตามพระอาจารย์ทุกวันช่องสอง35โยมก็ดูตอนกลางวันโยมก็ตามหาพระอาจารย์เนี่ยไม่เป็นไรทุกวันโยมไม่ได้โทรไปโยมก็ดูพระอาจารย์ตามทุกวันอยากให้พระอาจารย์นมนต์มาทุกวันตามดูทุกวันเลยพระอาจารย์อยู่ช่องไหนโยมก็ตามหาเนี่ยโยมจะอยากไปกราบพระอาจารย์เองโยมนึกไอ้พอนึกเห็นพระอาจารย์โยมก็ร้องไห้แบบไม่รู้จิตตอบแทนยังไงดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้ธรรมะกันและกันโยมก็ผู้เจ้าก็ยังให้เราโยมไม่รู้แห่งจิตตอบแทนบุญคุณพระอาจารย์ยังไงดีจังวันนึงโยมจิตไปหากราบขอกราบพระอาจารย์อีกไม่เป็นไรมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโยมขอโยมมีบุญวาสนาได้ไปกราบพระอาจารย์อีกโยมก็ดีใจและในชีวิตคนโง่ๆอย่างโยมบ้านนอกบ้านนาไปก็ไปไม่ถูกก็ต้องให้ลูกพาไปพระอาจารย์เอ้ยไม่เป็นไรใจที่ได้ไปกราบพระอาจารย์บางครั้งโยมก็น้อยเนื้อต่ำใจแบบตัวเองเกิดมาแบบพร้อมดูไม่มีอะไรประมาณเนี่ยเบื่อหน้าป้ายเบื่อหน้าตัวเองโยมอยากออกจากบ้านอยากเรียนโยมอยากโกนผมบวชเบื่อหน่ายที่นั่งเห็นคนอื่นโยมก็เบื่อหมดพระอาจารย์นั้นคิดไหมเนี่ยโยมทำถูกทางไหมพระอาจารย์เดี๋ยวฟังทางโน้นเนาะมาสตาร์ทพอแล้วนะแค่นี้แหละโยมดูจากโทรทัศน์จ้ะสาธุนะก็โยมลินก็ทำมาก็ได้ตามลำดับนะก็ทำถูกแล้วไม่มีผิดหรอกร้องไห้นะเพราะว่าเราร้องไห้เนี่ยร้องไห้เพื่อตัวเองแล้วร้องไห้เนี่ยเราไม่เคยฟุ้งเลยไม่เคยจิตเราแฉะสายไปไหนเลยมีแต่ความสงบความสงบด้วยร้องไห้ด้วยมันสังเวชใจนั่นเองว่าเราไม่มีอะไรทั้งการร้องไห้เนี่ยมันก็จะมีของทุกคนนะแต่คนไหนจะมากจะน้อยมันต่างกันตรงนี้เท่านั้นเองคนที่น้ำตาตื้นก็จะมากหน่อยคนที่น้ำตาลึกก็จะน้อยหน่อยอย่างเงี้ยแต่ต่อไปนานๆก็จะเบาลงนะฉะนั้นตรงนี้โยมลินไม่ต้องกลัวหรอกว่าเราทำผิดทางทำถูกทางแล้วนะเราอย่าน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราเนี่ยไม่รู้ตัวหนังสือบ้างเป็นมันนอกบ้านนาบ้างไม่ได้ไปไหนมาไหนที่เหมือนคนอื่นเขาเนี่ยไม่ต้องน้อยใจเราได้ธรรมะไปคนอื่นเขามีอะไรดีๆเราเขาไม่ได้ธรรมะเนี่ยเราถือว่าเรามีดีนะเราดีกว่าเขาสู้ได้ซ้ำนะอย่างอื่นเขาสู้เราไม่ได้เราได้ธรรมะตรงนี้แต่เราไม่ได้อย่างอื่นของกับเขาเราก็ถือว่าเราดีที่สุดแล้วนะเราก็อย่าน้อยเนื้อต่ำใจและสมัยนี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาหากันถึงกันสื่อก็หากันได้นะสื่อฟังสื่อรังทีวีวิทยุไปถึงบ้านเลยเราทำอย่างนี้เราอยากจะออกบวชมาอย่างเดียวแหละเพราะว่ามันเป็นเนกขัมมะเพราะเนกขัมมะตัวนี้เนี่ยแปลว่าออกจากกาม
ออกจากกามก็ออกจากคนจากมีกามนั่นเองคนที่ครองเรือนนั่นเองออกจากเรือนนั่นเองนะคำว่าออกจากเรือนก็ออกจากกามนั่นอันเดียวกันอยากจะออกบ้านออกเมืองไปคนผมบวชคือทุกคนเป็นเหมือนอย่างนี้หมดมีความรู้สึกอย่างนี้หมดขอให้ทำให้มากก็แล้วกันเนาะส่วนที่เราไปฟังพระอื่นที่ท่านบอกว่าสอนให้ดูลมหายใจบ้างตามดูตามรู้บ้างอะไรต่างๆมันเป็นคนละเส้นทางกันเราถึงว่าไม่ชอบเนี่ยเพราะว่าเราไปอีกเส้นหนึ่งท่านไปอีกเส้นหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ฟังท่านได้นะเพราะว่าคนละเส้นกันก็ยังไงก็ให้กำลังใจนะโยมดินนะทำแล้วทำไปไม่ผิดนะทำให้มากก็แล้วกันถึงแม้เราจะเดินน้อยหน่อยแต่ว่าก็นั่งทำแต่ก็ทำอย่างเดิมนั่นแหละนะพิจารณากายนะอย่าทิ้งนะยังไงก็ให้กำลังใจกันแล้วกันเนาะสาธุนะสายมาจากจังหวัดแพร่นะครับโยมยุปินเจริญสุขโยมนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรอ๋อขอถามธรรมะนะโยมเคยโทรไปหาพระคุณเจ้าที่นี่ค่ะตอนนี้กำลังทำแค่คล้ายๆดูตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะถามว่าจะถูกไหมบางทีก็ดูยังไงดูยังไงแต่ก่อนนี่โดนดูแบบอสุภะซากศพแต่นี่บางทีมันดูแต่เนื้อสดๆมั่งอะไรเงี้ยผ่าตรงกลางหัวมั่งขวางมั่งบางทีก็ตัดเป็นท่อนเป็นท่อนสไลด์เป็นชิ้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 นมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้แล้วก็ทำตั้งแต่หัวจะเท้าเท้าจะถอยอย่างท่านพระอาจารย์บอกนะคะถ้าอย่างนี้จะถามพระอาจารย์อีกทีว่าจะถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยจะขอฟังในทีวีนะคะได้ๆขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะได้ คือก็ถือว่าโยมทำถูกนะไม่ผิดเลยทำอย่างนั้นแหละจะเป็นร่างสดก็ได้ร่างอสุภะก็ได้คือความจริงแล้วร่างอสุภะจะเป็นร่างเริ่มแรกนะทุกคนคนทุกคนก็จะผ่านอสุภะก่อนในที่สุดแล้วทำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคำว่าอสุภะจะไม่มีเลยมีแต่ร่างสดอย่างเดียวเพราะจุดหมายปลายทางของการทำอย่างนี้เราต้องการเห็นร่างสดนั่นแหละร่างแท้ๆของเรานั่นแหละแต่ว่ามันเห็นทันทีไม่ได้ก็เลยหาอุบายมาก็เลยอาอุบายนั้นก็เลยเอาร่างเน่าร่างเปื่อยมาเป็นอุบายฉะนั้นนั่งร่างเปื่อยนั่งเน่านั้นเป็นอุบายความจริงจุดหมายของเราคือร่างสดฉะนั้นถ้าเกิดว่าโยมเป็นร่างสดไปเลยโยมอย่าคิดว่ามันผิดไปนั่นแหละคือถูกต้องคือต้องการตรงนั้นอยู่แล้วนะแต่บางคนบอกว่ากลับไปกลับมาอยู่นะก็ไม่เป็นไรบางคนก็ว่ายังเน่านานแล้วนะยังไม่เป็นร่างสดเลยก็ไม่เป็นไรทำไปก่อนนะเอาร่างไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละทำไปก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยเขาจะกลับมาเป็นร่างสดอันนี้อยู่ที่บารมีดูที่สติปัญญาหรือบารมีแต่ละคนบางครั้งก็คนไหนชอบอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นจริตอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยจะลงมาในร่างสดหมดเลยร่างเน่าร่างเปื่อยจะไม่มีหรือบางคนยังมีอยู่ก็ไม่เป็นไรก็เอามีไปก่อนเพราะว่าไม่ผิดทั้งคู่นั่นแหละนะอันนี้พูดถึงนะเหมือนดอกไม้เนี่ยต่อไปก็กลายเป็นผลนะคือจะเป็นดอกตลอดก็ไม่ใช่ก็กลายเป็นผล อสุภะก็กลายเป็นร่างจริงอย่างนี้อันนี้เขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆของเขาก็ถือว่าถูกนะยังไงก็ให้กำลังใจทำต่อไปเนาะยังไงก็รายงานผลมาเป็นระยะก็แล้วกันมีสายต่อไปนะครับจากกทม.นะครับโยมเป็นตีเจริญสุขโยมแกน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมเป็นสีพระอาจารย์ทำไปทำมาไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกับว่าไม่ทราบว่าพระอาจารย์ลองล่าถวายพระอาจารย์นะเจ้าคะคืออย่างนี้เจ้าค่ะไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าคือว่ากายนี้เป็นที่ตั้งของจิตนะคะตั้งอยู่ทุกอนูในกายนะคะเดี๋ยวเมื่อสมัยก่อนเราก็จะดูนู่นดูนี่ดูนั่นแล้วก็พูดคุยกับจิตไปเป็นช่วงอะไรเจ้าคะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพระอาจารย์ไม่ว่าจะเสื่อมไปหรือยังไงแต่ก็ต่อเนื่องมาตลอดแต่ดูการที่ว่าเห็นกายเนี่ยค่ะเป็นที่ตั้งของจิตหน้าที่หน้าทุกที่เจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่ว่าจะเห็นส่วนไหนจิตก็อยู่ตรงนั้นนะคะแม้กระทั่งเราจะเห็นอาหารเก่าจะเห็นเส้นขนเล็กๆถ้าเราเห็นอยู่นี่เราทราบได้เลยว่าณตรงนั้นเป็นที่ตั้งของจิตนะเจ้าคะค่ะแล้วก็มันเหมือนกับละเอียดมากๆเลยพระอาจารย์ก็ทั้งตัวเนี่ยเหมือนกับเป็นตะข่ายนะคะเป็นตะข่ายแต่รู้สึกว่าลูกเนี่ย
จะละเลยไปหรือเปล่าพ่อตัวเป็นตะข่ายนะเจ้าคะลูกก็สบายสบายเหมือนกับว่ากั้นจิตไว้ซึ่งลูกไม่ต้องระมัดระวังเหมือน เสียงมันขาดไปเนาะ ก็อาจจะหลุดไปกันแล้วก็ได้นะโยมเป็นสีเนาะก็ยังไงโทรใหม่กันแล้วกันระหว่างที่ยังไม่โทรก็ขอตอบไปก่อนเนาะก็โยมทำถูกแล้วโยมนะโยมทำถูกแล้วก็ถือว่าตรงนั้นเนี่ยความละเอียดมันมากขึ้นอย่างที่เคยพูดอยู่เสมอว่าให้เห็นตัวเราทุกอณูขุมขนนะทุกอณูขุมขนหมายถึงทุกอณูของร่างกายเราต้องเห็นหมดแหละนั้นการเห็นอยู่ที่ใดจิตเราก็อยู่ที่นั่นติดเราตั้งอยู่ที่นั่นจิตเราตั้งได้ทุกที่ตั้งแต่ผมถึงเท้าเลยฉะนั้นตัวเราทั้งแท่งเนี่ยเป็นที่อยู่ของจิตหมดนะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจิตกับร่างกายไม่เคยอยู่ด้วยกันมันออกจากกันไปที่ผ่านมาหมายถึงว่าเรายังไม่เคยอบรมเนี่ยจิตเราเนี่ยกับร่างกายเนี่ยไม่เคยอยู่ด้วยกันมันก็เลยไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอนุขุมคนอะไรต่อมาเมื่อเรานั่งทำสมาธิจิตก็นิ่งก็ไม่เห็นกายอยู่ดีเพราะนิ่งข้างนอกก็ยังไม่เห็นต่อมาเรามาเจริญสติปัฏฐาน4เราจึงเห็นร่างกายขึ้นมาเราถึงได้รู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยกับจิตไม่เคยอยู่ด้วยกันมานานบัดนี้มันเริ่มอยู่ด้วยกันมามันจึงว่าจิตเราสามารถจะอยู่ตัวเราได้ทุกอณูขุมขนเป็นที่อยู่ของจิตละเอียดไปเรื่อยๆมันเป็นคายรายละเอียดที่เล็กเข้าไปเล็กเข้าไปจนที่ว่าทุกเหมือนว่าตัวเรานะตีเป็นสเกลเป็นตาข่ายอย่างนั้นแหละให้เราเห็นว่าทุกอณูขุมขนของเราเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตทั้งหมดเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะไงสติสัมปชัญญะเนี่ยการเจริญสติปัฏฐานนั้นมีจุดประสงค์2อย่างก็คือสติสัมปชัญญะแล้วก็ญาณทัศนะ2อย่างนี้เป็นจุดประสงค์นะก็ฮัลโหลมาแล้วเนาะยมเป็นสีเนาะฮัลโหลค่ะกลับขอโทษพระอาจารย์เจ้าค่ะคือโทรศัพท์ไม่ทราบเป็นอะไรขัดข้องหนูก็เลยลูกก็เลยไม่ได้ฟังอาจารย์นะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกรีรันได้นะคะเมื่อธรรมะสว่างใจเข้ามานะคะคือเมื่อกี้ลูกยังถามค้างไว้เจ้าค่ะพระอาจารย์คือว่าคือลูกก็เลยอะไรจนแบบว่ามันเหมือนกับว่าไอ้เรานี่มันตัวมันเป็นตะข่ายนะเจ้าคะแล้วทีนี้มันก็เหมือนกับว่ามันจะรัดกุมมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่ามันกั้นจิตไว้แล้วลูกมีอาการมันสงบมากเลยค่ะพระอาจารย์จิตสงบแล้วก็เมื่อสมัยก่อนจะรู้สึกหนักแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกเบารู้สึกอิ่มใจปีติใจไม่ค่อยรู้สึกสังเวชพระอาจารย์แล้วก็จะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินได้ยินค่ะจะรู้สึกบันเทิงค่ะบันเทิงมากกว่าเมื่อก่อนนี้รู้สึกจะหนักแล้วก็เราต้องระมัดระวังแล้วรู้สึกกับการปฏิบัติของเราจะเหนื่อยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าค่ะจะรู้สึกใจเบาจิตเบาบันเทิงจิตสงบเฉยๆไปอย่างนั้นแล้วเจ้าค่ะแล้วรู้สึกสุขมากๆค่ะสุขแบบชนิดว่าตั้งแต่ปฏิบัติมานะเจ้าค่ะไม่เคยที่จะไปต่อมนานขนาดนี้เจ้าค่ะรู้สึกต่อเนื่องตลอดค่ะเป็นเวลาเกือบจะเป็นเดือนแล้วมั้งคะเจ้าค่ะกราบในความเมตตานะเจ้าค่ะพระอาจารย์สาธุนะสาธุก็เผอิญเวลาช่วงแรกของเราก็หมดพอดีเนาะรายการธรรมะสว่างใจในช่วงแรกเราก็ขอเบรกไว้ก่อนครับเรามาพบกันในช่วงที่2รู้
ดเนกขัมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-423ชั้นที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็เป็นอาคารที่ทางวัดสังฆทานสร้างไว้รองรับนักบวชในวาระโอกาสที่มีเทศกาลเช่นวันขึ้นปีใหม่แล้วก็สงกรานต์งานจะมาประจำปีของวัดที่ส่วนมากตอนนี้คนที่ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติได้พากันมาเราพูดปฏิบัติระยะ2วัน3วันแล้วก่อนนี้ก็ไม่มีที่รองรับก็จะเป็นที่ลำบากญาติโยมที่มีศรัทธาอยากจะมาพูดปฏิบัติความพุทธหน้าก็เกือบ 80% แล้วก็เลยทำอะไรที่มันเรียบง่ายแล้วก็ให้ได้ใช้ประโยชน์จากญาติโยมที่ได้กันบริจาคมาก็คิดว่าอีกไม่ช้าไม่นานอาคารสำหรับนักบวชหญิงเนี่ยก็คงจะได้ใช้ประโยชน์ในโอกาสหน้าต่อไปสวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่15มกราคม2560ณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูลจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์9นาฬิกา30นาทีถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์11นาฬิกาเจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร12นาฬิกาฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสมถิ่นมูทูจิตโตที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวจังหวัดอุบลราชธานีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา13นาฬิการ่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญและในเวลา17นาฬิกาได้รับความเมตตาจากพระราชวิสุทธิประชานาถหลวงพ่ออลงกตติขปัญโญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเมตตาแสดงธรรมและรับสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและช่วยเหลือสังคมจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมสำหรับท่านที่สนใจมีรถบัสออกที่หน้าวัดสังฆทานในเวลา 8:00 น.หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171 080-455-7171หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาสวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่15มกราคม2560ณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูลจำกัด
ปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์9นาฬิกา30นาทีถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์11นาฬิกาเจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร12นาฬิกาฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสมถิ่นมูทูจิตโตที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวจังหวัดอุบลราชธานีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา13นาฬิการ่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญและในเวลา17นาฬิกาได้รับความเมตตาจากพระราชวิสุทธิประชานาถหลวงพ่ออลงกตติขปัญโญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเมตตาแสดงธรรมและรับสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและช่วยเหลือสังคมจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมสำหรับท่านที่สนใจมีรถบัสออกที่หน้าวัดสังฆทานในเวลา 8:00 น.หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0804557171 0804557171หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่15มกราคม2560อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังรับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักกยาโนเป็นองค์ตอบปัญหากับสาธุชนทุกท่านสาธุชนทุกท่านมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทรเข้ามาได้024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเข้ามาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็คงจะตอบปัญหาโยมเพ็ญศรีต่ออีกนิดหนึ่งนะก็ที่ค้างไว้นะก็คือว่าที่โยมทำนั้นถูกต้องนะก็ถือว่ายิ่งอยู่ในตัวเราจิตเราก็จะซึมซับที่บอกว่าผ้าซับน้ำหรือว่าผลไม้แช่อิ่มก็จะมีความอิ่มเอิบเมื่อก่อนเราเป็นสมาธิเป็นที่จิตอย่างเดียวแต่เมื่อเรามาพิจารณากายเป็นทั้งกายทั้งจิตนะกายก็เป็นจิตก็เป็นเมื่อก่อนสมาธิเนี่ยเป็นที่จิตไม่เป็นกายแต่ตัวนี้เราพิจารณาตัวเราเนี่ยเป็นทั้งกายทั้งจิตเนี่ยมันซึมซับกันไปหมดเลยมีความสุขมากแล้วเมื่อก่อนเนี่ยที่เราบอกว่ามันกดดันอยู่เหมือนกันเพราะใหม่ๆเพราะความอาจจะหนักหน่วงแต่ตอนนี้มันเบาสบายก็ถือว่าการเบาสบายนั้นเป็นการที่เราแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะใหม่ๆมันก็หนักก็หน่วงไปทั้งหมดนะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยก็คือเราต้องเห็นตัวเองไว้อยู่เสมอรักษาความเห็นไว้อย่าให้หายถ้าเห็นตัวเองอยู่ธรรมะก็ยังอยู่คงอยู่ยงกับเราคงที่กับเราถ้าตัวเราหายภาพเราหายเมื่อใดจิตเราก็หลุดข้างนอกนั่นหมายถึงว่าธรรมะก็เสื่อมด้วยเมื่อนั้นฉะนั้นเราก็พยายามรักษาอย่าให้หายแล้วก็เป็นเครื่องอยู่แล้วให้ทุกตัวเราทุกอย่างเนี่ยชุ่มฉ่ำไปด้วยจิตทุกอนุขุมขนของเรากลายเป็นสติสัมปชัญญะกลายเป็นญาณทัศนะอย่างนี้แหละเป็นทางของพระยาเจ้าทั้งจิตเราจะไม่อยู่ในโลกได้แน่นอนพ้นจากโลกได้เพราะจิตเราไม่อยู่กับใครอยู่กับตัวเองจนถึงวันตายฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายจิตของท่านจึงไม่ออกก็เพราะด้วยเหตุนี้เองจิตท่านไม่เลื่อนไม่ไหลไม่รั่วก็เพราะเหตุนี้เองฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยจึงเป็นการทำให้จิตของเราเนี่ยไม่อยู่ข้างนอกตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ไหนตัวอยู่นั้นได้แน่นอนข
ขอตอบแค่นี้นะให้กำลังใจนะโยมเป็นศรีนะก็ไม่มีอะไรมากก็ทุกอย่างก็ถูกต้องนะจดหมายมาจากทางบ้านนะครับเขียนไว้คุณบัวมาจากบุรีรัมย์นะครับเขียนไว้ว่าลูกสาวทำงานแล้วไม่ยอมเก็บเงินเลยโยมอยากจะให้ลูกสาวเปลี่ยนงานแต่ก็หางานยะทำไมลูกสาวทำอะไรก็ติดขัดไปหมดก็ธรรมดาเนาะทุกอย่างจะเขาเรียกว่าจะไม่มีอุปสรรคไม่มีหรอกนะก็ธรรมดาก็ยากหน่อยเราก็หาไปสุดท้ายเราก็ช่วยกันนะทางบ้านก็ต้องช่วยต้องเราลูกสาวก็ต้องใช้เราก็ต้องขยันหน่อยแล้วทำงานก็เก็บหอมรอมริบอย่าฟุ่มเฟือยกันแล้วกันนะทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นนะทุกอย่างจะไม่มีปัญหาไม่มีหรอกนะก็ต้องมีปัญหาเพราะเราเกิดมาก็ทุกกันทุกคนนะก็ต่อไปนี้เนาะฉบับที่2นะครับของคุณธีระพระราม2นะครับเขียนว่าสังขารระงับแปลว่าอะไรลำงับ คือคําว่าระงับเนี่ยกับลำงับเนี่ยอันเดียวกันนะลำงับเนี่ยมันเป็นสำนวนเขาเรียกว่าสำนวนพระไตรปิฎกท่านจะไม่บอกว่าระงับระงับเนี่ยเหมือนกับว่าภาษาธรรมดาแต่ลำงับเนี่ยมันเป็นสำนวนภาษาธรรมน่ะเขาเรียกลำงับนะเป็นภาษาที่เป็นสำนวนน่ะเป็นสำนวนฉะนั้นระงับกับระงับนี่อันเดียวกันนะความหมายอันเดียวกันแต่ใช้ท่านส่วนมากในพระไตรปิฎกจะใช้คำว่าลำงับนะลำงับแล้วนี้ก็พูดถึงว่า ที่บอกว่าสังขารทั้งปวงเนี่ยสังขารอะไรสังขารมี2 อย่างก็คือสังขารและจิตกับสังขารของร่างกายกายสังขารกับจิตสังขารนะกายสังขารก็คือกายเราประชุมด้วยธาตุทั้ง4แต่จิตสังขารก็คือจิตที่ประชุมด้วยความปรุงแต่งมากมายการปรุงแต่งต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าสังขารกายก็มีสังขารและจิตก็มีสังขารและจิตก็มีทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นหมดเลยนะเป็นสังขารเหมือนกันนะปรุงแต่งไปทางความสุขทุกข์บ้างปรุงแต่งไปทางอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างขอตอบแค่นี้เนาะก็ยังมีคำถามก็มีครับก็มีจากคุณวรัญญานะครับจากกรุงเทพจะเอานั่นก่อนเอาสายกันนี่แหละในโคราชมาจากโคราชครับโยมจากโคราชเจริญถูกโยมกราบพระพุทธการค่ะอาจารย์ที่สองค่ะฮัลโหลเจริญพรเจริญพรโยมจะแต่เราเรียกอะไรเนี่ยจะที่การปฏิบัติของโยมก็อยากทราบว่าถูกหรือผิดที่โยมปฏิบัติมานี้คือโยมพิจารณากายจากเท้าขึ้นมาศีรษะก็คือโยมจะพิจารณาจากขาเด็ดช่วงฝ่าเท้าจะไม่เห็นก็เห็นช่วงขามองตรงไหนก็จะมีความรู้สึกกึ่งๆอุ่นๆอันนั้นแหละแล้วก็พิจารณาขึ้นมาก็จะมีความรู้สึกแค่นั้นขึ้นมาจะถึงก้นกบพอถึงก้นกบก็พิจารณากระดูกก็จะถามผิดว่ากระดูกลักษณะเป็นเช่นไรกระดูกก็มีลักษณะเป็นสีเป็นกระดูกแล้วก็มีเนื้อหุ้มอยู่แล้วก็มองขึ้นไปเรื่อยๆจะถึงศีรษะหัวกะโหลกเป็นศีรษะเป็นอย่างไรหัวกะโหลกก็จะเป็นสีขาวๆแล้วก็เป็นอย่างไรแล้วก็มีเห็นพังผืดคือเยื่อหุ้มสมองเกาะอยู่เป็นขาวๆอมเหลืองแล้วก็ส่วนมันสมองก็เป็นสีชมพูแล้วก็เป็นขึ้นแล้วก็จะมีผ่าฝาขึ้นเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะมองเห็นภาพไปคือจะถามจิตไปด้วยว่าอันนี้เป็นลักษณะอย่างไรแล้วก็ลงมาดูหลอดคอเป็นอย่างไรแล้วก็ไปขั้วปอดเป็นอย่างไรแล้วก็ไปดูปอดเป็นสีอย่างไรปอดก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็มีอมขาวแล้วก็ส่วนตับก็จะถามไปเรื่อยๆว่าตับเป็นสีอย่างไรตับก็จะมีสีแบบแดงจนออกดำแล้วก็เป็นมันๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตับทำงานยังไงนี่ติดจะตอบไม่ได้ว่าไม่รู้แต่ตรงปอดทำยังไงนี่ติดจะบอกการเต้นของปอดหายใจเข้าปอดก็จะโตขึ้นมาพอหายใจออกปอดก็จะยุบก็จะมองเห็นภาพนั้นด้วยแต่พอไปก็ถามลำไส้ใหญ่เป็นอย่างไรอยู่ลักษณะยังไงลำไส้เล็กอยู่ยังไงเขาก็จะตอบว่าลำไส้ใหญ่มีสีออกชมพูแล้วก็เป็นเส้นใหญ่ขวางลำเนี่ยเป็นเขาเนี่ยตลอดแล้วก็ลำไส้เล็กก็จะเป็นเส้นขดไปขดมาสายไปสายมาเ
ยมก็จะมองเนี่ยจะเห็นซี่โครงมีสีเป็นยังไงมีน้ำเลือดตกอยู่ในซี่โครงเป็นยังไงจะเห็นก็จะคุยอย่างเงี้ยโดยที่โยมไม่ได้ใช้คำว่าพุทโธร่วมเหมือนแต่ก่อนอย่างเงี้ยโยมทำถูกหรือทำผิดเขาถามพระอาจารย์เคนี่ละค่ะจะทำทีนี้นะคะกราบอมัสการค่ะคือโยมทำถูกหมดเลยนะโยมเอาร่างจริงเลยก็ได้ไม่ต้องร่างเน่าร่างเปื่อยร่างคือได้หมดนะได้หมดร่างเน่าร่างเปื่อยร่างจริงๆเลยก็ได้ฉะนั้นโยมที่ทำมาถูกต้องไม่ต้องมีคำบริกรรมอะไรการทำอย่างนี้ไม่ต้องใช้คำบริกรรมคำบริกรรมเขาจะใช้ไปตรงที่ทำสมาธินิ่งอย่างเดียวอันนั้นต้องใช้อันนี้คนละอย่างกันอันนั้นทำสมาธิอันนี้เจริญสตินะเจริญสติเขาเรียกว่ากายกตาสติบ้างหรือสติปัฏฐาน4บ้างเจริญคนละอย่างกันจึงใช้ลักษณะเดียวกันไม่ได้นะคนได้ว่าเขาเรียกว่าใช้คนละอย่างคนละชนิดกันฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมีคำบริกรรมอะไรโยมทั้งหมดทำมาถูกต้องนะให้กำลังใจเนาะไม่มีอะไรเนาะทำไปอย่างนั้นแหละทั้งวันทั้งคืนและรักษาภาพนั้นไว้อยู่เสมอนะอย่าให้หายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่ให้เป็นเครื่องอยู่ของใจประจำวันไปไม่งั้นมันลืมถ้ามันหายมันจะลืมถ้าไม่หายก็ไม่ลืมถ้ามันหายก็คือเสื่อมนะถ้าไม่หายก็คือไม่เสื่อมนะยังไงรายงานผลมาอีกทีเนาะยังไงก็รายงานผลถ้าเกิดว่ามีผลอะไรก็มีคำถามดีครับมีคำถามเดียวครับจากคนวรัญญานะครับจากกรุงเทพนะข้อที่หนึ่งนะครับใช้คำว่าภาวนาสั้นๆจะทำไม่ได้ต้องตรวจมนต์ยาวๆจิตถึงจะมีสมาธิตรวจมนต์แทนคำภาวนาจะได้ไหมคือมันเป็นเทคนิคของเราหรือว่าเป็นเฉพาะตัวของเรานะเรื่องนี้นะคือแสดงว่าเราชอบสวดมากนั่นเองก็เลยว่าไอ้ความชอบตรงนั้นความชินตรงนั้นเนี่ยทำให้เรานี่เป็นความรู้สึกหรือว่าเป็นความชำนาญอย่างนั้นก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้ว่ายังไม่ทราบแน่ใจว่าโยมจะภาวนาแบบไหนเช่นว่าใช้คำบริกรรมเนี่ยเขาต้องใช้การให้จิตนิ่งฉะนั้นถ้าเกิดว่าโยมใช้สวดมนต์มาแทนคำบริกรรมแสดงว่าโยมก็ต้องทำอย่างเดียวกันก็คือจิตนิ่งจิตนิ่งก็คือฌานนั่นเองฉะนั้นฌานหรือว่าจิตนิ่งเนี่ยโยมดูที่จิตอย่างเดียวแต่การจะใช้คำบริกรรมหรือใช้สวดมนต์นั้นก็เป็นคำประกอบส่วนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ว่าที่สอนกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือการพิจารณากายอันนั้นคนละอย่างกันนะโยมต้องเข้าใจว่ามันทางคนละเส้นหนึ่งใช้คำบริกรรมเส้นหนึ่งไม่ใช้นะใช้สติไปเลยใช้สติปัฏฐานไปเลยฉะนั้นโยมจะเอาฝ่ายไหนก็ลองดูนะอันกันนี้ก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าบริกรรมไม่ได้จะใช้สวดมนต์แทนก็ได้นะสมาว่านะเพราะว่าคำบริกรรมกับสวดมนต์ก็ไม่ต่างกันหรอกแต่เพียงแต่สั้นจะยาวเท่านั้นโยมชอบยาวๆนะโยมชอบน่าจะชอบสวดมนต์มากกว่าก็ได้นะถ้าให้ใจสงบเขาว่าใจสงบนั้นคือจุดประสงค์ของเราก็ถ้ามันสงบได้ก็ใช้ได้นะนะก็มีอะไรอีกไหมข้อที่สองนะครับเขาเขียนว่าพอจะปองอสุภะก็มีอาการขึ้นไส้จะทำอย่างไรดีครับเราปองไม่ถูกขึ้นไส้นั่นคือเราไปตั้งภาพไปข้างนอกเป็นแน่เขาไม่ตั้งหรอกถ้าโยมนึกถึงร่างจริงร่างของตัวเองร่างแท้ของเราปัจจุบันเนี่ยนะนั้นตัวเองเน่าเปื่อยเนี่ยตมาว่าโยมไม่เป็นนะไม่เป็นคือมันต่างกันนะเรานึกถึงภาพเรานะแต่อยู่ข้างนอกเนี่ยเราเป็นภาพเราก็ดีภาพเขาก็ดีเป็นแน่แต่ถ้าเรานึกถึงร่างเราแต่เป็นร่างจริงของเราเนี่ยสมมติร่างจริงของเราเนี่ยเป็นร่างเน่าเรายังไงไม่เป็นต่างกันตรงนี้เท่านั้นเองฉะนั้นโยมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าพิจารณาร่างจริงของเราเนี่ยแล้วก็เน่าเนี่ยเห็นร่างแท้ร่างเดียวเรานะอย่าเป็นสองร่างนะแล้วก็เวลาเห็นเนี่ยอย่าเอาจิตกับตาแยกกันแยกกันหมายถึงว่าจิตเป็นผู้ดูอยู่กายเป็นผู้ถูกดูอย่างเงี้ยโยมจะเป็นเหมือนกันจะอ้วกเหมือนกันขึ้นไส้เหมือนกันถ้าเกิดว่าผู้ดูกับผู้ถูกดูเนี่ยเป็นคนเดียวกันโยมจะไม่เป็นมันมีเทคนิคหน่อยเดียวนั่นเองโยมจะไม่เป็นแล้วก็ลองยังไงพิจารณาดูเนาะจะมาต่อไปนะครับจากคุณจอนครพนมนะครับเขียนว่าสวดมนต์หลายบทเช่นชินบัญชรและบทอื่นๆแต่ผมสงสัยว่าต้องสวดชุมนุมเทวดาด้วยไหมครับคือก็แล้วแต่นะแล้วแต่ชอบบางคนก็ไม่สวดนะจะชุมนุมเทวดาบางคนก็ส่วนมากเขาชุมนุมในบรรดาเขาจะใช้พิธีกรรมนั้นร่วมงานทำบุญตักบาตรบ้างทำบุญอะไรเนี่ยเขาจะสวดชุมนุมในบรรดาส่วนมากสวดประจำวันหรือสวดทั่วไปเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ชุมนุมในบรรดา
คืออันก็ได้นะนะได้ก็ได้ไม่ได้ก็มันได้สวดก็ได้ไม่สวดก็ได้แต่นิยมกันเป็นอย่างนั้นนะนิยมกันก็คือเป็นอย่างนั้นเอาเป็นว่าเราชอบกันแล้วกันเนาะเราชอบกันก็เหมือนว่าชุมนุมเทวดาก็เหมือนให้เทวดารับรู้ด้วยแล้วก็มาสวดด้วยหรือมาร่วมเราด้วยนั่นเองนะเหมือนเราทำบุญต่างๆที่ว่าเขาทำบุญกันเขาก็สวดชุมนุมเทวดาก็เพื่อให้เทวดาโมทนาด้วยอะไรเนี่ยแต่เราจะเห็นว่าเชิญเขามาเชิญเทวดามาหรือไม่เชิญก็แล้วแต่เขาจะมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรเราสวดของเราอันนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่มีพิธีกรรมอะไรเราเป็นการสวดธรรมดาทั่วไปสวดเพื่อเราไม่จะมาร่วมหรือไม่มาร่วมก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ที่เขาทำร่วมก็คือมันมีพิธีกรรมเรื่องทำบุญใส่บาตรทำบุญตักบาตรทำบุญเลี้ยงพระทำบุญพิธีกรรมอื่นที่มีอะไรที่มันใหญ่อย่างนั้นรวมส่วนรวมหลายคนเนี่ยเขาจะชุมนุมเทวดานะก็ยังไงก็ถามมานะโยมมีอะไรก็ถามมาช่วงที่ยังไม่ถามนี่ก็คงจะพูดไปเรื่อยๆก่อนนะถ้าถามมาก็จะเว้นช่วงให้นะ ก็มีคำถามเข้ามาพอดีจากโยมราชบุรีนะครับมาเจริญทุกโยมอาจารย์กับหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยคือว่าโยมหนาวปฏิบัติมันดีขึ้นแล้วค่ะหลวงพ่ สบายแล้วค่ะเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องยึดติดแล้วเพราะว่าโยมเกิดมาไม่ครบอะไรเงี้ยเพราะว่าโยมไม่ยึดติดแล้วเพราะว่าโยมจะปล่อยวางทุกสิ่งที่ยำสังขารของโยมเนี่ยมันคือสมมติสังขารไม่เที่ยงใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่ใช่หนูอยากจะถามหลวงพ่อเพราะว่าแล้วพอเวลานอนสมาธิเนี่ยมันแบบว่ามันไม่เหนื่อยอ่ะแบบว่าหายใจมันไม่ออกอ่ะหลวงพ่อช่วยอธิบายให้โยมฟังได้หรือเปล่าคะเวลานอนสมาธิเนี่ยมันหายใจไม่ออกอ่ะหลวงพ่อช่วยแต่ว่าเวลานอนสมาธิมันก็เหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยแบบว่ามันแบบว่ามันไม่มีลมหายใจเลยอ่ะโยมก็เลยรีบลุกขึ้นก็เลยรีบเดินจงกรมไปเรื่อยเพราะว่ามันทำไงเหรอคะถึงให้มันสบายใจคะหลวงพ่อเวลานอนโยมภาวนาแบบไหนนะโยมทำจิตนิ่งอย่างเดียวหรือโยมพิจารณากายพิจารณากายพิจารณากายเนาะใช่แสดงว่าตอนที่โยมนอนนะโยมไปนิ่งที่จิตอย่างเดียวทำให้ลมหายใจมันเบาเองถ้าโยมพิจารณากายว่าตัวเองเนี่ยเหมือนศพที่กำลังนอนอยู่ในโรงเนี่ยโยมไม่เป็นโยมไม่เป็นโยมลมหายใจโยมไม่เป็นแต่ถ้าโยมนิ่งเฉยๆเนี่ยลมหายใจมันจะอ่อนลงอ่อนอันนั้นโยมเป็นนิ่งที่จิตแหละไม่ได้นิ่งที่กายมันไม่เป็นไรเนี่ยเราไม่ได้อึดอัดเนี่ยอึดอัดไหมล่ะค่ะเพราะว่าโยมนอนกับแฟนด้วยเพราะว่าแฟนก็นอนดิ้นด้วยอะไรเงี้ยถึงนอนปฏิบัติไม่ได้แล้วนอนเนี่ยอึดอัดไหมตอนหายใจไม่ได้นี่อึดอัดไหมก็มันอึดอัดนะมันนอนกับแฟนเพราะว่าแฟนโยมเป็นแต่ว่าก็อาจจะอึดอัดด้วยอย่างอื่นมั้งแต่ว่าความจริงแล้วนะเห็นตัวไม่น่าอึดอัดนะไม่น่าอึดอัดนะก็เป็นลักษณะที่เรามีพันการผ่อนคลายอยู่แล้วเห็นตัวเองนะแต่เราอาจจะนิ่งๆไว้หรือว่าเราจะเพ่งที่ใจเรามากกว่าก็จะเป็นได้มันเพ่งอย่างเดียวเนี่ยมันคอยจะเป็นอึดอัดนะมันรวมจิตนะแล้วก็ถ้าจิตเรายังไม่ลึกนะมันจะอึดอัดถ้าลึกไปก็อีกอย่างนึงนะมันเข้าไปในฌานก็จะอย่างหนึ่งแต่ว่าธรรมาก็ไม่อยากให้เข้าไปตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นก็ไม่มีอะไรอยากจะให้โยมนอนแล้วเห็นตัวเองเป็นซากศพไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะอย่างนั้นคิดว่าไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นนะลองยังไงลองดูนะถ้าอึดอัดแล้วเนี่ยมันถ้าลมหายใจอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่อึดอัดก็มีนะไม่มีลมหายใจด้วยแล้วก็ไม่อึดอัดด้วยอันนั้นเหมือนว่าเข้าสมาธิไปแต่ถ้าไม่นุยลมหายใจหรือว่าหัวใจเนี่ยติดขัดแล้วอึดอัดด้วยเนี่ยแสดงว่าโยมจ้องมองหรือว่าโยมกดเฉยๆโยมเอาตัวรู้ไปกดและแต่โยมไม่มีอุบายให้เห็นตัวเองเป็นซากศพก็จะเป็นเหมือนกันตรงนั้นและอย่างหนึ่งเนี่ยเราเคยเราทำลมหายใจมาก่อนเราเวลาพิจารณาตัวเนี่ยมันคอยจะตวัดไปลมหายใจอยู่เลยเราก็พยายามห่างลมหายใจไว้ก็นั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เราอึดอัดได้เหมือนกันเอาเป็นว่าลองปรับสภาพไปสักระยะหนึ่งเนาะลองดูดิก็หนักไปทางพิจารณาตัวเป็นซากศพแล้วก็ไม่หนักไม่ต้องใช้ลมหายใจร่วมคือไม่ต้องใส่ใจลมหายใจถ้ามาร่วมแล้วเรายังไม่ถนัดนักนะมันจะทำให้เราอึดอัดได้เหมือนกันแล้วยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันเนาะ
พราะว่าตรงนี้มันมีหลายสาเหตุอยู่ถ้าให้เราหายใจไม่ออกหรือว่าอึดอัดเนี่ยบางคนหายใจไม่ออกหายใจไม่ใช่ไม่ออกนะหายใจมันอ่อนลงอ่อนลงอ่อนเหมือนจะไม่มีลมหายใจแต่ไม่ได้อึดอัดอันนั้นอีกอย่างนึงนะอันนั้นเขาเรียกว่ามันสมาธิมันจะเข้าไปในฌานอันนี้ถ้าเกิดว่าอึดอัดแสดงว่ามันจะเป็นการจ้องมองแล้วก็เอาตัวรู้ไปแทนตัวเห็นมันไม่เห็นเอาตัวรู้ไปจ้องเอารู้ธาตุรู้ไปจ้องตรงหัวใจหรือว่าตรงลมหายใจก็เป็นได้เหมือนกันอึดอัดคือใหม่ๆมันก็เป็นบ้างนะเป็นบ้างมันก็ยังจับเขาเรียกยังไม่เข้าที่เข้าทางมันก็เป็นบ้างแต่ยังไงก็อย่าลืมให้พิจารณาตัวมากๆเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเคลียร์ว่ามันเองนะมันเคลียร์มันเองถ้าเราแก่กล้าขึ้นมาแล้วจะเคลียร์ก็มันเองก็จะเบาขึ้นนะขอตอบแค่นี้เนาะก็ยังว่างอยู่นะก็ขอให้โยมถามมาได้แล้วก็ยังไม่ถามก็คงจะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนการที่เราจะให้จิตของเราเนี่ยไม่เสื่อมเนี่ยมีทางเดียวคือเราต้องปิดทางเก่าอย่าไปคบค้าสมาคมกับทางเก่ากะว่าทางเก่าของเรานั้นน่ะให้ปิดตายเลยแล้วเราอยู่ทางใหม่อยู่ที่ใหม่อยู่บ้านหลังใหม่ไปเลยบ้านเก่าอย่าอยู่ถามว่าทางเส้นเก่าหรือบ้านเก่าอยู่ที่ไหนอ่ะบ้านเก่าหรือทางเก่านั้นก็คือเราปล่อยจิตออกไปข้างนอกไปอยู่กับเขานะไม่อยู่กับเรานั่นเองฉะนั้นทางเส้นนั้นเป็นทางเส้นเก่าที่มีมานานแล้วแล้วก็บ้านหลังเก่าที่เขาเคยอยู่บ้านหลังนั้นให้ปิดประตูตายซะให้ปิดทางซะว่าจิตของเราจะออกไปทางตาจะออกไปทางหูจะออกไปทางจมูกลิ้นกายใจให้จิตเราอยู่ในหัวเท้าเท่านั้นแล้วก็ขออยู่ตรงเนี้ยไม่กลับไปสู่ทางเส้นเดิมอีกถ้าคนไหนตั้งมนิทานอย่างนั้นตั้งความหวังอย่างนั้นตั้งความปรารถนาอย่างนั้นตั้งความเพียรไว้ให้จุดประสงค์นั้นจุดหมายนั้นตมาเชื่อเหลือเกินว่าสมาธิไม่เสื่อมฉะนั้นสมาธิเนี่ยคนรักษาเป็นก็จะไม่เสื่อมรักษาไม่เป็นก็เสื่อมนะอยู่ที่ความฉลาดของคนก็มีสายก็มานะครับมีสายมาจากชลบุรีนะครับโยมมานพเจริญสุขโยมอาการนมัสการพระอาจารย์สองครับเจริญพรเจริญพรครับผมอยากขอเรียนถามพระอาจารย์สองข้อครับครับจะฟังทางทีวีครับได้ครับคือว่าอยากขอถามข้อที่หนึ่งถ้ามีสติอยู่ที่หน้าเนี่ยจะหลวงพ่อจะมีการพิจารณาร่างกายด้วยแบบได้ไหมครับข้อที่หนึ่งครับแล้วข้อที่สองพิจารณาร่างกายไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีมันก็เหมือนเฉยชาครับคือมันเหมือนเฉยชามันช้าเกินไปอ่ะแต่ถ้าใช้อารมณ์โมโหคือโมโหในการกระทำเนี่ยที่มันทำยากเนี่ยถ้าใช้อารมณ์แรงแล้วกระทำเร็วๆแบบนี้จะได้ไหมครับครับขอเรียนถามท่านอาจารย์สองข้อครับครับผมขออนุญาตการลาครับขอสาธุสาธุ คือการพิจารณาเอาสติไว้ทั้งเฉพาะหน้าแล้วก็พิจารณากายได้ไหมไม่น่าได้เพราะว่าสติเฉพาะหน้าเนี่ยเราไปจ้องอยู่ข้างหน้าเนี่ยเหมือนกับว่าเราจิตนิ่งไว้ข้างหน้าแต่กายเราอยู่ด้านหลังจิตเราอยู่ด้านหน้ามันไม่อยู่ด้วยกันเพราะว่าการทำอย่างนั้นน่ะมันเป็นการทำสมาธิแบบเก่าเราที่เราเคยทำก็คือเอาสติไว้ข้างหน้านะเอาสติไว้ข้างหน้านั้นเป็นสมาธิเก่าเราก็เรียกว่าฌานการทำฌานเขาจะทำแบบนั้นนะเอาความรู้ไว้เฉพาะหน้าซึ่งมันต่างจากการพิจารณากายเขาไม่ไว้ข้างหน้าเขาจะไว้ทั้งตัวทั้งตัวทั่วพร้อมทั้งตัวหัวเท้าเนี่ยเขาจะไว้ทั้งตัวเขาไม่อยู่เฉพาะหน้าเขาจะอยู่ว่าตัวอยู่ตับไตไส้พุงอยู่ไหนก็อยู่ไปไม่เอาไว้เฉพาะหน้าอันนี้ไม่ได้นะข้อที่หนึ่งว่าการทำสมาธิอย่างหนึ่งแต่จะให้เป็นสมาธิอย่างหนึ่งไปด้วยไม่ได้ประการที่สองก็คือว่าทำแล้วเฉยชาการพิจารณาตัวทำเร็วๆได้ไหมต่อมาว่าโยมยังไม่มีอุบายเล้าใจไม่มีอุบายที่ชักจูงใจให้ฮึกเหิมให้มีความเขาเรียกว่าอุบายเรายังไม่เล้าใจให้มันสลดสังเวชมากๆมันดูมันเฉยชาแล้วก็อุบายที่เรานำพิจารณานะมันจืดชืดไปนะทำให้เราเนี่ยจิตมันเฉยชาเป็นว่าอุบายของเราไม่เด็ดไม่คมถ้าคนพิจารณาถูกจริงๆที่ต้องที่คมแล้วเนี่ยการพิจารณาด้วยอุบายที่แหลมลึกเนี่ยหรือว่าแยบคายเนี่ยมันเล้าใจแล้วมีความสุขนุ่มๆไปหมดเลยแล้วก็ลื่นไหลไปหมดเลยมีความสุขฉะนั้น
อันนี้จะเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เสื่อมศรัทธาได้ทำให้เร็วๆได้ไหมมันถามว่าเร็วๆก็อยู่ที่อุบายก็แล้วกันเพราะว่างานการพิจารณาตัวเนี่ยโยมจะว่าคำว่าเร็วไม่ได้มันจะใช้คำว่าอุบายแหลมหรือไม่แหลมคมหรือไม่คมอยู่ตรงนั้นว่าเราจะให้จิตช้าหรือเร็วอยู่ตรงนั้นเอาเป็นว่าใช้คำว่าช้าเร็วนี่ไม่ได้นะมันเป็นลักษณะอีกอย่างนึงถ้าอย่างนั้นแต่กรณีนี้เนี่ยใช้คำนี้ไม่ได้ใช้คำว่าอุบายของเราต้องดีหน่อยต้องมากหน่อยต้องเล้าใจหน่อยแล้วจิตจะไปได้ดีไม่มีคำว่าช้าไม่มีคำว่าเร็วนะลองทำดูนะยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันเขามีคำถามครับมีคำถามมาจากคุณประพลปทุมธานีนะครับเขียนว่าการเจริญอสุภกรรมฐานเนี่ยเป็นอันเดียวกับเจริญอนัตตาหรือเปล่าครับอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันกับการเจริญนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นการเจริญเดียวกับกายคตาสติเป็นการเจริญอันเดียวกันอาการ32อันเดียวกันหมดเลยตระกูลเดียวกันเขาเรียกตระกูลเดียวกันฉะนั้นเมื่อเราเห็นร่างกายเราได้เนี่ยก็จะเห็นอสุภะด้วยเนี่ยก็จะเห็นทั้งนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือเห็นไตรลักษณ์ฉะนั้นโยมกล่าวถึงอนัตตาเนี่ยก็รวมในนั้นด้วยเหมือนกันอันเดียวกันนะโยมนะก็มีจากคุณสมพรโคราชนะครับอีกฉบับหนึ่งโยมไม่ชอบสวดมนต์แต่โยมชอบดูอสุภะและภาวนาเลยโดยไม่ต้องสวดมนต์นี่จะถูกต้องไหมถูกต้องโยมเพราะว่าการสวดมนต์นั้นน่ะสำหรับคนที่ต่ำกว่าสวดคนที่ยังไม่ภาวนาเท่าไหร่น่ะเขาชอบสวดแต่เราเลยเกินเราเลยตรงนั้นมาการที่เราไม่สวดมนต์เนี่ยแต่เราชอบภาวนาไปเลยพิจารณาซากศพพิจารณาอสุภะไปเลยยิ่งกว่าสวดมนต์อยู่แล้วนะมันเป็นการไม่ต้องสวดเลยเหมือนกับว่ายาเนี่ยไม่ต้องทากินไปเลยอย่างเงี้ยมันยิ่งกว่าทาอีกนะเรียกสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินอย่างพูดหลวงพ่อสนองท่านกล่าวนั่นแหละฉะนั้นเราเนี่ยมันกินเลยไม่ต้องทายิ่งกว่านั้นฉะนั้นไม่เป็นไรโยมส่วนมากแล้วการพิจารณาตัวเนี่ยส่วนมากคนจะไม่ชอบสวดไม่อยากสวดมนต์จะบวนวางหมดเลยเสียเวลาเพราะว่าเรามีจุดหมายเลยกว่าการสวดไปแล้วฉะนั้นไม่ต้องเป็นเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ตอนนี้เราทำนี่ไม่ชอบสวดเป็นทุกคนโยมเป็นทุกคนนะไม่เป็นไรนี่คำถามหมดนะครับก็ยังไงก็ถามมากันแล้วกันช่วงนี้ก็ยังว่างอยู่นะยังไงก็จะเว้นช่วงให้ฉะนั้นการพิจารณาตัวเองเนี่ยสำคัญข้อสำคัญเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการแปลว่าอุบายอันแยบคายซึ่งอุบายอันแยบคายเนี่ยเราใหม่ๆเราอาจจะไม่เข้าใจนะคืออุบายใดก็แล้วแต่ที่เรากล่อมเกลาจิตของเราเนี่ยให้อยู่กับตัวสนใจในการอยู่กับหัวเท้าด้วยอุบายใดอุบายนั้นเป็นการทำไว้ในใจของเรานั่นแหละเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการเป็นการโน้มน้าวจิตอย่างที่บอกว่าโลกเขาก็มีอุบายของเขาอุบายไหนล่ะอุบายที่จะพาคิดโน่นบ้างคิดนี่บ้างคิดโน่นคิดนี่เรื่องนั้นเรื่องนี้อุบายทำจะให้แง่คิดเนี่ยมีอยู่เลยนั่นคืออุบายโลกนะทางธรรมก็เหมือนกันเราต้องใช้อุบายเหมือนกันเอาอุบายมาแก้อุบายอุบายสารพัดเรื่องที่เราจะนำมาคิดตัวเราว่าตัวเองเน่ามาตัวเองเปื่อยมาตัวเองขึ้นอืดขึ้นพองตัวเองจะเป็นยังไงชำแหละดูแล้วแต่ใครจะคิดคนฉะนั้นจิตมันจะไปตามสิ่งที่เราโน้มน้าวถ้าเราโน้มน้าวไปทางโลกจิตก็จะแล่นโลกถ้าเราโน้มน้าวมาทางธรรมจิตเราก็แล่นธรรมจิตเป็นตัวกลางใครจะเป็นผู้อยู่กับจิตอยู่กับใครมากกว่าถ้าอยู่ทางธรรมมากโลกก็เป็นอันว่าเราก็เริ่มละถ้าอยู่ทางโลกมากเป็นอันว่าเราก็เริ่มละทางธรรมเหมือนกันฉะนั้นเราต้องมีอุบายฉะนั้นอุบายใหม่ๆเราก็อาจจะติดคัดๆไม่ยังไม่ชำนาญอะไรแต่ทำไปเดี๋ยวมันจะลื่นจะไหลไปหมดมันจะคล่องแคล่วชำนิชำนาญอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องมีความทำยิ่งฝึกความชำนาญก็ยิ่งเกิดก็ยิ่งคล่องแคล่วเราสามารถจะพาจิตไปด้วยอุบายจะด้านท่านกล่าวว่าอย่างที่พุทธองค์ทรงกล่าวในที่หนึ่งว่าเราไม่เห็นธรรมอันใดอันหนึ่งที่มีอุปการะมากเท่ากับโยนิโสมนสิการเมื่อคนบุคคลใดมีโยนิโสมนสิการดีแล้วเนี่ยจิตก็โน้มไปทางนิพพานโอนเอ็นไปทางนิพพานโอนเอ็นไปเพื่อพ้นทุกข์โดยชอบฉะนั้นจึงเป็นหัวเรือเหมือนกันนะหัวเรือใหญ่หรือว่าเป็นการจูงจิตด้วย
อุบายอันแยบยลนะเราก็สามารถที่จะเป็นผู้สามารถจะเอาจิตเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ด้วยอุบายฉะนั้นอุบายเหล่านั้นจะไม่เหมือนกันนะแล้วแต่ใครจะหยิบยกอะไรมาแต่ขอให้เราเข้าใจว่าอุบายใดก็แล้วแต่ทำให้จิตเราอยู่ตัวมากที่สุดดีที่สุดอุบายนั้นเป็นชั้นเยี่ยมของเราอุบายนั้นจะพาให้เราจิตอยู่ในตัวเรามากที่มากที่สุดนั่นเป็นทางธรรมที่ดีแล้วก็ไม่เสื่อมนั่นเองก็มีสายเข้ามานะครับมีสายมาจากกาฬสินธุ์นะครับโยมแสงจันทร์อาจารย์ตุกโยมขอนมัสการหลวงพ่อค่ะเจริญพรเจริญพรลูกขอถวายรายงานการปฏิบัตินะเจ้าค่ะว่าไงบ้างล่ะเป็นยังไงบ้างลูกปฏิบัติวันนั้นลูกดูหน้าดูกรรมปันกรรมของตัวเองนะหลวงพ่อมันยังไม่เห็นหรอกแต่มันเห็นนะมันเห็นแต่มันยังไม่เห็นนะเจ้าค่ะไม่เป็นไรสมมติก่อนสมมติไปก่อนค่ะสมมติสีพันสันฐานไปก่อนมันเห็นเป็นเลือดแดงสีดำสีแดงสีดำมันรูปพิจารณาเป็นร่างกายอสุภะเน่าเหม็นนะเจ้าค่ะวันนั้นมันไม่รู้เป็นยังไงมันดูได้ทั้งตัวหลวงพ่อมันรู้สึกว่ามันจะจับได้นานนะเจ้าค่ะแล้วก็ถอยออกมาหยุดมาจับถ้าจับเข้าไปลึกมันคอยแต่จะเป็นไอ้สมาธิเนี่ยหลวงพ่อใช่ต้องถอยหน่อยถอยหน่อยถอยออกมามันรู้สึกว่ามันได้นานนะเจ้าค่ะทีนี้ก็ไล่ไปทั้งตัวมันร้องไห้หลวงพ่อไม่ได้ร้องไห้แต่มันไหลมาเองน้ำตามันไหลนั่นแหละถูกต้องโยมมันรู้สึกมันทั้งเมตมันเกิดเมตตามันเกิดอะไรไม่รู้มันเต็มเปี่ยมหมดเลยหลวงพ่อนั่นแหละถูกต้องอย่างนั้นแหละอาการอย่างนี้แหละอาการของสติปัฏฐาน4อย่างนี้แหละเจ้าค่ะทีนี้ลูกก็พิจารณาไล่ไปคอยแต่จะเข้าลึกลูกก็เลยออกมาพิจารณาต้องถอยเลยมันก็ได้นานขึ้นนะเจ้าค่ะทีนี้มันไปเกิดเมตตามากมายทีนี้ลูกก็กับลูกกับสามีเจ้าค่ะต้องคอยทำให้เขาทุกอย่างก็คือมันเกิดเมตตาต้องให้เขาแล้วนานเท่าไหร่ลูกถึงจะหยุดร้องไห้ได้ลูกขอถามหลวงพ่อเช่นนี้นะเจ้าค่ะการมาสักการเจ้าค่ะคือการพิจารณาสติปัฏฐาน4หรือพิจารณากายเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ทุกคนนะร้องไห้แล้วก็เมตตาราคะเราก็จะบางโทสะเราก็จะบางโมหะเราก็จะบางเมตตาก็คือทำลายโทสะนั่นเองเมตตากดตัวเองก่อนว่าเราในสงสารตัวเองเหลือเกินที่โง่มานานที่ไม่รู้ไม่เห็นอะไรแล้วก็สงสารทุกคนในโลกว่าเขาก็เหมือนเราแล้วก็เกิดเมตตากับทุกคนนะอันนี้เขาเรียกว่าเมตตาทำให้เกิดขึ้นมาจากใจจริงๆไม่ใช่เมตตาเป็นคำพูดที่เราสวดกันสัพเพสัตตาในทำนองนั้นอันนั้นเป็นเสร็จไม่เมตตาเป็นพิธีกรรมเป็นนกแก้วนกขุนทองแต่เราก็เอาไปก่อนนะแต่เมตตาจริงๆก็อยู่ตรงนี้นะถามว่าการร้องไห้เนี่ยเราก็หยุดร้องไห้ได้แน่นอนนะหยุดร้องไห้จะร้องไห้ไประยะหนึ่งนานเข้านานเขาก็จะชินแล้วจะไม่ร้องไห้ถึงจะร้องไห้ห่างๆก็มีบ้างตอนที่อุบายใดที่มันแหลมลึกแทงใจดำจริงๆก็จะมีอยู่บ้างฉะนั้นการร้องไห้ก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยไม่ได้หมายถึงว่าการร้องไห้น้อยนั้นธรรมะเราจะเสื่อมหรือก็ไม่ใช่เป็นเพราะความใจเราแก่งขึ้นใจเรารับสภาพได้บ้างเมื่อก่อนการร้องไห้มากเพราะเราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ยังไม่คุ้นเคยกับธรรมชาติเหล่านี้ต่อมาเราคุ้นเคยมากๆเนี่ยธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยเป็นที่คุ้นเคยเราก็จะวางใจได้บ้างต่อไปโน่นไปถึงโน่นจนถึงพระอรหันต์ก็จะไม่มีการร้องไห้อะไรระหว่างนั้นก็จะมีเขาเรียกว่าอาจจะมีอะไรสะเทือนก็อาจจะตาแดงๆนิดๆเพราะในพวกนี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นปิตินะแต่ว่าทุกอย่างนั้นไม่มีความทุกข์เลยมีแต่ความสุขปิตินั้นก็เป็นปิติที่มีความเป็นสมาธิมากมายแทบหูจะดับเลยบางครั้งร้องไห้ไปด้วยหูจะดับเลยนะวิ่งเลยนะแล้วจะเข้าในฌานเลยแล้วก็ฌานเกิดง่ายเวลาเมตตามาเท่าไหร่เนี่ยฌานนี่มันจะมากจะเข้าอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าฌานกับเมตตานี้เป็นของถูกกันเหลือเกินน่ะถูกกันเหลือเกินฉะนั้นคนที่มีเมตตาเนี่ยกับฌานเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากเพราะจะเข้าฌานเนี่ยแต่ว่า
ตอนนี้เราอย่าเพิ่งเข้าให้ถอยหน่อยคือเราก็ถอยอยู่เรื่อยไม่ใช่ถอยครั้งเดียวนะถอยแล้วมันยังมีขึ้นอีกก็ถอยอีกมันมีต่อมามันก็ถอยอีกถอยอีกถอยไปเรื่อยๆอย่างที่เคยตมาที่เคยพูดว่าเราจะเปรียบเทียบเหมือนคนธรรมดาเหมือนเลข5ต่อมาเราถอยถึงเลข4เราถอยยังไม่พอถึงเลข3ยังไม่พอเลข2เลข1เลข0ถอยจนไม่มีจะถอยนั่นคือหน้าตาของสติปัฏฐาน4จะเป็นแบบนั้นเขาเรียกว่าถอยลงเจริญลงเนี่ยไม่เหมือนสมาธินะเจริญขึ้นนี่เจริญลงเพราะอะไรทำไมต้องเจริญลงเพราะฐานน่ะเหมือนเราตอกบ้านเนี่ยเวลาเขาสร้างฐานเนี่ยเขาเลยเขาทำยังไงเขาตอกลงแต่ทำไมตอนสร้างบ้านเขาทำยังไงเขาสร้างขึ้นบ้านนี่สร้างขึ้นแต่ฐานต้องสร้างลงแล้วก็มาค้ำกันลงกับขึ้นมาค้ำกันอยู่กันพอดีเลยฉะนั้นเขาเรียกว่าสติปัฏฐานต้องเจริญลงเพราะยิ่งลงเท่าไหร่ความมั่นคงเราจะสูงเท่านั้นแล้วเมื่อเราลงจนไม่มีจะลงแล้วเราก็หยุดทีนี้เราก็จะสร้างขึ้นละฉะนั้นเราจะเป็นพระอนาคามีโน่นสร้างสติปัฏฐานไปถึงพระอนาคามีหลังนั้นเราจะทั้งสร้างขึ้นจะเป็นฌานอย่างเดียวละอันนี้เรามีทั้งขึ้นทั้งลงบ้านเราก็มั่นคงเขาเรียกว่ามีบ้านที่มีฐานหรือสติที่สมาธิที่มีฐานเป็นสมาธิที่ไม่ล้มเลยไม่แปรเป็นอย่างอื่นเป็นสมาธิที่มั่นคงฉะนั้นท่านกล่าวถึงว่าสมาธิใดถ้าไม่ทำอย่างนี้ถ้าไม่มีสติปัฏฐานเนี่ยท่านเปรียบเหมือนหม้อที่ไม่มีเฉวียนหม้อที่ไม่มีเฉวียนรองรับเนี่ยมันก็กิ้งเพราะหม้อสันฐานอันกลมเฉวียนเนี่ยจะไปซับความกลมนั้นให้เป็นของมั่นคงได้ฉะนั้นเท่ากับว่าการที่เราไม่มีการที่เราไม่มีสติปัฏฐาน4เราทำสมาธิเนี่ยสมาธิเราแกว่งหมดเลยแกว่งมันกลมน่ะอันนั้นก็คือว่าสมาธิใดไม่มีปัฏฐสติปัฏฐานสมาธินั้นเลื่อนลอยล้มได้ง่ายเสื่อมได้ง่ายสมาธิใดที่มีสติปัฏฐานสมาธินั้นล้มได้ยากมั่นคงสูงนี่คือความแตกต่างนะอันนี้ก็มีสายก็มีคำถามฝากมันมีจากคุณซานนะครับจากเชียงรายเป็นชาวเขานะครับเขียนไว้ว่าผมเกิดจากชนชาวเขาและสังคมหมู่บ้านที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเชื่อเรื่องต่างๆที่ผิดๆผมศึกษาธรรมะทำให้ผมเนี่ยทราบแนวทางที่ถูกต้องแต่ผมก็ต้องทำตามประเพณีและสังคมที่ผมอยู่โดยฝืนธรรมผมจะทำอย่างไรดีครับคือเอาอย่างนี้ว่าเรายังอยู่ในสังคมนั้นๆอยู่เนี่ยเราก็อนุโลมตามในสิ่งที่พออนุโลมได้ไม่ใช่อนุโลมทั้งทุกอย่างนะไม่ใช่ว่าถ้าสัตว์ตัดชีวิตอะไรเรื่องเสียเนี่ยเราก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะเราก็ต้องหาทางเลี่ยงเหมือนกันตรงนั้นแต่ถ้าสิ่งนั้นไม่เกินหนักหนาเนื้อบาเนื้อแรงแล้วเนี่ยเห็นว่ามันเป็นของไม่มากอะไรนักไม่ได้บาบาปอะไรมากมายก็อนุโลมตามไม่เป็นไรอนุโลมตามนั้นเราก็รู้ว่านี่คือพิธีกรรมของความเชื่อในสังคมของแวดล้อมของเราแต่ทางธรรมเราก็ถือว่าอย่างหนึ่งทางประเพณีก็อย่างหนึ่งเราต้องแยกกันนั้นว่าทางธรรมกับทางประเพณีแต่ถ้าเกิดว่าประเพณีนั้นเป็นที่เป็นบาปเหลือเกินเนี่ยเราคงจะหาทางอุบายยังไงที่จะไม่ทำตรงนั้นให้ได้นะลองดูนะแต่ถ้าไม่บาปอะไรก็ไม่เป็นไรนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นประเพณีก็ได้กันนะเหมือนกับหลายคนที่เจอปัญหานี้ก็เหมือนกันอนุโลมตามเราต้องฉลาดอย่างเดียวแหละนะยังไงก็ลองฝากไว้เนาะวิจารณาดูเนาะก็มีสายมาจากนนทบุรีนะครับโยมหลวงพึ่งเจริญสุขโยมหลวงพึ่งฮัลโหลหลุดไปแล้วยังไงก็โทรมาใหม่ก็แล้วกันก็พูดถึงว่าการที่เราเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยจะเป็นของเร่งด่วนกว่าการทำสมาธิบางคนก็คิดว่าทำสมาธิเร่งด่วนกว่าไม่ใช่เหมือนกับเราเร่งด่วนว่าเราจะสร้างบ้านเราจะสร้างบ้านก่อนหรือจะสร้างฐานก่อนนะเราต้องสร้างฐานก่อนค่อยสร้างบ้านทีหลังฉะนั้นเป็นเรื่องเร่งด่วนว่าฐานต้องมีก่อนไม่ใช่บ้านมีก่อนแล้วมีฐานทีหลังนะเหมือนกันว่าพุทธเจ้าเนี่ย
ภิกษุที่บวชมาในศาสนานี่ทำไมท่านไม่ให้ทำสมาธิก่อนล่ะทำไมบอกว่าบวชปุ๊บทำอานาปานสตินะทำสมาธิอย่างนี้อย่างนั้นนะท่านไม่บอกท่านบอกว่าผมคนได้ฝันหนังเลยนั่นหมายถึงว่าท่านให้ทำตรงนี้ก่อนทำไมไม่บอกพระกรรมฐานอื่นก่อนท่านบอกตรงนี้ก่อนแสดงว่าท่านบอกว่านี่คือมูลกรรมฐานคือรากเหง้ารากฐานนั่นเองรากเหง้ารากฐานของกรรมฐานทั้งหมดต้องทำตรงนี้ก่อนแสดงเราไม่ค่อยเชื่อท่านเวลาบวชปุ๊บเราไม่ทำหรอกตรงนี้เราไปทำอย่างอื่นก่อนถามว่าอานาปานสติก็ของพุทธเจ้าอยู่แล้วนี่คือมันไม่ผิดหรอกแต่ขั้นตอนของการก่อนหน้าหลังเนี่ยมันยังไงอะมันคือท่านให้ท่านอย่างนั้นน่ะเราจะไปว่าท่านผิดได้ยังไงท่านให้บทปุ๊บเนี่ยท่านให้ทำตรงนี้ก่อนต้องทำอย่างนี้ก่อนเราไม่ได้เคยได้ยินเลยว่าตอนที่ท่านอนาธรรมอนาปานสติเนี่ยท่านทำตอนที่ท่านบรรลุก่อนจะบรรลุนิดเดียวเองทำแล้วก็บรรลุเลยแต่เราเนี่ยเป็นผู้เริ่มใหม่แต่ท่านน่ะเป็นผู้จะจบแล้วนะจะจบอยู่แล้วแล้วก็ทำอนาปานสติก็น้อมไปทางวิชา3แต่เราเนี่ยกำลังเริ่มต้นต่อแต่ใหม่ฉะนั้นขั้นตอนมันไม่เหมือนกันขั้นตอนแรกเนี่ยต้องทำสติปัฏฐานก่อนท่านถึงให้ผมคนเล็บฟันหนังมาก็คือกายคตาสติหรือสติปัฏฐานนั่นเองแต่เรากลับไปทำสมาธิก่อนมันก็เลยว่าคือสมาธิเนี่ยท่านทำตอนหลังนะตอนแรกเนี่ยท่านทำตอนแรกนาขวัญก็ไม่ผ่านทำอารานบททุกขดาบทก็ไม่ผ่านสุดท้ายท่านก็เดินสติใหม่แล้วสติปัฏฐานเสร็จแล้วก็ค่อยทำสมาธิอีกรอบนึงถึงได้ผ่านได้อันนี้นักปฏิบัติไม่เข้าใจฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าเรามีเขาก็มีสายเข้ามาพอดีก็มีสายมาจากสงขลานะครับคุณวิชานีเจริญตุกโยมฮัลโหลเจริญพรโยมฮัลโหลอย่าเปิดเสียงดังให้ก็ช่วยฮัลโหลได้ยินไหมยินเพื่อนคะได้ยินแล้วได้ยินแล้วอันนี้เอาไปดังตรงนี้ดิยินเพื่อนคะได้ยินจะถามเรื่องกรรมฐานนี่ค่ะไม่ใช่ต้องเริ่มตรงไหนที่ถูกต้องอะคะอะไรนะยังไม่เข้าใจเสียงไม่ค่อยดีเลยเนาะได้ยินเป็นกระท่อนกระแท่นนะโยมโยมปิดเสียงทางโน้นก่อนไหมหรือว่าเสียงแทรกเข้ามาหรือเปล่ายังไงก็ลองเช็คดู ก็ขอให้คนที่ถามก็ควรจะปิดทางทีวีก่อนนะปิดเสียงหรือว่าเลี่ยงรีเสียงเบาๆเบาๆไปเลยนะเพราะว่าถ้ามันไม่เบาเนี่ยจะกล้องเข้ามาในโทรศัพท์เราแล้วก็จะมาทางนี้แล้วก็กระท้อนไปทางโน้นอีกมันก็จะไปมากระสะท้อนกันนะเพื่อความสะดวกถ้าเกิดว่าไม่สะดวกจริงๆก็โทรฝากคำถามไว้แล้วค่อยวางหูแล้วค่อยเปิดเสียงทีวีก็ได้บางคนก็ฟังทางทีวีก็ชัดดีแต่ว่าทางโทรศัพท์ไม่ค่อยชัดยังไงก็โทรใหม่กันแล้วกันเนาะก็พูดถึงว่าการที่พุทธเจ้าให้เจริญสติปัฏฐาน4ก่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านให้ความสำคัญนะบวชมาปุ๊บท่านให้สติปัฏฐาน4ก่อนเราต้องเชื่อท่านนะเพราะท่านเป็นผู้รู้ธรรมถือว่าท่านให้อย่างนั้นนั่นท่านต้องมีความหมายของท่านต้องมีความหมายเพราะท่านบอกว่ากรรมฐาน5นี้เนี่ยนี่คืออาวุธนี่คือศัตรูนะท่านกล่าวอย่างนั้นว่าที่เธอจะไปสู้ข้าศึกได้นะผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยสู้ข้าศึกได้ถ้าเธอเอาจิตไว้ตรงนี้เธอก็จะห้ามหันข้าศึกได้ถ้าเธอไม่เอาไว้ตรงนี้เธอก็สู้ไม่ได้นี่คือสัตตานี่คืออาวุธฉะนั้นภิกษุทั้งหลายถ้าเกิดว่าเอาใจไปอยู่กับตัวเองตลอดภิกษุนั้นก็จะเป็นภิกษุได้ไปเรื่อยๆแต่ภิกษุนั้นถ้าเกิดไม่เอาใจไว้ตรงนี้ไปนิ่งเสียหรือว่านิ่งเสียยังไม่พอแล้วไปออกจากนิ่งแล้วก็ไปหาผู้อื่นจิตของท่านไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไปกับอย่างอื่นไม่อยู่กับผมคนเล็บฟันหนังภิกษุนั้นก็อยู่ยากอยู่ได้ไม่นานก็ต้องสึกเพราะอะไรก็เพราะตัวอย่างอยู่ที่ถ้าเกิดว่าถ้าภิกษุใดที่บวชมาคำนึงถึงว่าตอนที่เราวันบวชนะท่านให้ตรงนั้นนั่นแหละคือความถูกต้อง
ท่านหมายถึงว่านั่นคือเราจะไปเปลี่ยนแปลงหรือจะไปเปลี่ยนกรรมฐานอื่นเนี่ยมันไม่ใช่ขั้นตอนนะถึงแม้กรรมฐานเหล่านั้นก็จะเป็นคำถอนกรรมฐานพุทธเจ้าอยู่เหมือนกันแต่ว่าขั้นตอนที่จะมาใช้เนี่ยมันต่างกันต่างวาระต่างเหตุการณ์ก็มีสายเข้ามานั้นก็มีสายมาจากสงขลานะครับโยมวิชานีอาจเจริญตุกโยมฮัลโหลค่ะหลวงพ่อคะได้ชัดละชัดละมีค่ะโยมจะถามเรื่องเรียนกรรมฐานนี่ค่ะโยมต้องตั้งต้นแบบไหนให้ถูกต้องนะคะโยมเคยทำอะไรมาก่อนล่ะโยมก็นั่งเฉยๆนั่นค่ะหลวงพ่อโยมไม่ได้นั่งเฉยๆแค่นั้นไม่ได้มีอะไรก็มันนานแล้วมันก็ไม่ดีอะไรขึ้นเลยค่ะควรจะทำเรื่องสติปัฏฐาน4ก่อนโยมทำยังไงอะคะสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาเน้นให้ดูจิตของเราเนี่ยท่องเที่ยวไปในตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าก่อนส่วนสมาธิสมาธิอย่างนั้นเอาวางไว้ก่อนนะเพราะว่าเราไปก็ได้นิ่งอยู่แค่นั้นเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนฉะนั้นเรากลับมาตรงนี้ใหม่กลับมาตรงนี้ใหม่ว่าจิตเราเห็นตัวเองเนี่ยเห็นตับบ้างเห็นไตบ้างเห็นไส้เห็นพุงบ้างถ้านึกไม่ออกเราก็หาตัวอย่างมาในหนังสือบ้างในโรงพยาบาลบ้างเราเห็นคนตายไหมคนอุบัติเหตุไหมจำได้ไหมว่าสรีระมนุษย์นี่เป็นยังไงแล้วก็จำได้แล้วก็นึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนั้นสมมติก่อนอย่างเนี้ยทำอย่างเงี้ยเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำไม่จำเป็นต้องนั่งอย่างเดียวเดินยืนนั่งนอนทำทั้งวันนึกตัวเองเป็นซากศพบ้างเป็นร่างสดๆบ้างร่างเน่าบ้างนึกถึงตัวเองนะโดนเผาไฟบ้างโดนอะไรสมมติออกอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้นะเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4คืออย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไรใช่ไหมคะหนุ่มคือไม่ต้องคิดอะไรข้างนอกเลยถ้าคิดเราก็นึกไม่ได้ถ้าจิตเราดวงเดียวอยู่เขาก็ไม่อยู่เราถ้าอยู่เราก็ไม่อยู่เขาฉะนั้นเราตัดความคิดข้างนอกหมดเลยแล้วก็คิดถึงตัวเองเนี่ยนอนแม้แต่นอนกลางคืนก็นอนนึกว่าเราเนี่ยนอนอยู่ในโรงนะแล้วก็เวลาอยู่ในโรงเนี่ยถ้าเกิดเราเขาไม่ฉีดยาเนี่ยเราก็จะขึ้นอืดขึ้นอย่างนั้นสมมติเอาทำอย่างนี้โยมเดี๋ยวมีสมาธิมากกว่าที่เราทำนั่นอีกสมาธิมันมาทีหลังนะตอนแรกๆทำนี่มันยังไม่มีหรอกเดี๋ยวมันจะค่อยๆมีขึ้นมาก็มีขึ้นมาจนมีจนกึ่งไปทั้งตัวแล้วนี่เขาเรียกสติปัฏฐาน4โยมค่ะอ๋อค่ะลองไปทำสาธุเนาะสาธุคือลองอาจจะก็เอาพอสมควรก่อนนะแต่เมื่อคนทำมากขึ้นมากขึ้นแล้วเนี่ยบางคนบอกอ๋อไม่มีสมาธิทำได้ยังไงก็เคยบอกเสมอว่าจิตเราคิดถึงตัวเองเนี่ยไม่มีสมาธิไม่มีในโลกหรอกมันต้องมีคือที่แรกน่ะมันไม่มีนะแต่เราทำไปมันจะมีขึ้นเองนั่นเองมันต้องมีไม่มีไม่ได้ก็เรียกว่าไม่มีก็ต้องมีไม่มีก็ต้องมีแต่ถ้าเราคิดถึงคนอื่นเนี่ยยังไงไม่มีก็จะไม่มีต่อไปอันนั้นคนละเรื่องละฉะนั้นการที่เราเอาจิตมาพิจารณาตัวเราเนี่ยแรกเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีสมาธิหรอกทำไปเลยเดี๋ยวมันมีขึ้นมาเองนะก็เหมือนเราขุดไปในดินนี่แหละที่แรกมันไม่มีน้ำหรอกขุดไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจอน้ำเองการแบบนั้นแหละเหมือนกับเราปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกที่แรกก็ไม่มีลูกไม่ดอกไม่มีผลหรอกปลูกไปก่อนรดน้ำพรวนดินไปเดี๋ยวก็มีดอกมีผลเองแบบนั้นคือไม่ใช่ว่ามีตอนที่เราปลูกเลยมันไม่ใช่คือมันต้องรอเวลาเขาจะโตขึ้นมาแล้วเขาจะมีของเขาเองยิ่งเราเห็นตัวมากขึ้นมากสมาธิมันกึ่มไปหมดทั้งฌานก็มาทั้งญาณก็มาสมาธิทุกอย่างที่มีเนี่ยมาหมดเราไม่ต้องวิ่งหาหรอกเหมือนกับว่าเราวิ่งหาเขาจะวิ่งหนีนะแต่เราไม่สนใจเขากลับมาหาแบบนั้นแหละฉะนั้นคนฉลาดเขาทำอย่างนี้นะทำสติปัฏฐาน4ก่อนเพราะว่าถ้าทำสมาธิก่อนยังไงก็เราย้อนมากลับมานับหนึ่งใหม่อยู่ดีฉะนั้นถ้าคนทำสมาธินะยังไงก็ต้องกลับมาพิจารณากรรมฐานอีกทีอยู่ดีนั่นเองก็มีสายเข้ามามีสายมาจากนนทบุรีนะครับเจริญสุขโยมอากาศนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรฮัลโหลได้ยินค่ะจะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราฝึกสติดูกายเราค่ะให้เห็นกายเราเป็นรูปโครงกระดูกตลอดเวลาเลยคือพอนึกปั๊บมันจะเห็นแต่โครงกระดูกเราทำอะไรก็เห็นรูปกายเราเป็นกระดูกอย่างนี้จะได้ไหมเจ้าคะได้เวลานั่งสมาธินี่แทนที่จะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังค่ะแต่พอนั่งปั๊บหลับตาก็จะเห็นร่างเราเป็นโครงกระดูกเจ้าคะได้ไหมเจ้าคะได้หมดเลยโยมได้หมดเลยได้นะโยมทำอย่างนี้ก็ได้เพราะเราเอากระดูกก่อนก็ได้
เอาอันไหนก่อนก็ได้ไม่ต้องมาเลี้ยงว่าผมก่อนมาขนมาเล็บมาฟันมาหนังไม่ต้องเลี้ยงเอาอะไรก็ได้ในตัวเราแต่ต่อไปเนี่ยเราทำมากขึ้นมากกระดูกอย่างเดียวนั่งก็เป็นกระดูกนอนก็เป็นกระดูกยืนก็เป็นกระดูกทั้งวันต่อมาเราเริ่มเพิ่มจากกระดูกมาเป็นเอ็นบ้างเป็นเนื้อบ้างค่อยๆเพิ่มต่อมาให้ครบทุกอย่างเลยทีหลังแต่ใหม่ๆยังไม่ครบเอาอันใดอันหนึ่งก่อนได้นะไม่ผิดนะโยมนะทำอย่างนี้ถูกต้องนะทำไปเรื่อยๆโยมมีสมาธิแน่นอนนะสมาธินี้มีรสชาติโยมไม่ใช่ไม่มีรสชาติมีความสุขมากไม่ใช่ว่าไม่มีความสุขมีความสงบนะอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่คือเจริญสติปัฏฐาน4นะทำไปยังไงก็รายงานผลมากันแล้วกันเวลาเราก็ใกล้จะหมดนะก็พอถามได้อยู่นะใครจะถามมาก็พอจะมีเวลาเหลือโยนนิดหน่อยนะก็โทรมาได้เลยก็ ถือว่าการเจริญสติปัฏฐาน4นี้เป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นของการทำเร่งด่วนเริ่มแรกของการทำเราเนี่ยเราคิดว่าสร้างบ้านเนี่ยเราต้องสร้างฐานก่อนเราไปสร้างบ้านทีหลังทีนี้คนเราเนี่ยเวลาเป็นพระเนี่ยบวชมาเนี่ยท่านให้สร้างสติปัฏฐานก่อนแต่เราไม่เอาไปทำสมาธิก่อนมันก็เลยไปนิ่งคาอยู่งั้นสุดท้ายเนี่ยไปไหนไม่ได้ก็ต้องกลับมาสติปัฏฐานใหม่มันเป็นการเสียเวลานะเพราะว่าสมาธิน่ะไปไม่รอดหรอกไปยังไงก็เสื่อมนะถึงไม่เสื่อมก็ละกิเลสไม่ได้ถ้าจะละได้ก็ต้องย้อนมากรรมฐานใหม่กรรมฐาน5ใหม่ซึ่งถ้าเราทำกรรมฐาน5ตั้งแต่วันบวชเนี่ยป่านนี้ไปถึงไหนแล้วป่านนี้ไปถึงไหนแล้วเรามัวแต่ทำสมาธินิ่งไปนานเสียเวลาบวชมากี่พรรษาละเราก็ต้องกลับมาตรงนี้ใหม่มันเหมือนกับว่าไปเสียเวลาตรงนั้นเยอะอ้อมไปทำไมอ้อมเพราะเราไม่ทำตามที่พระเจ้าสอนอันนี้เราก็เห็นชัดว่าพุทธเจ้าสอนนี้เชื่อเหลือเกินจะใครจะเถียงไม่ได้ว่าผิดเพราะว่าเราก็ถือว่าพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ธรรมนะเราต้องทำตามอย่างเดียวเพราะว่าทางนี้เราอาศัยท่านเนี่ยเราก็พูดอยู่แล้วเราพูดทางจรณังกัจฉามินะเอาพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแต่ว่าเวลาสอนท่านเราไม่เอาตามนั้นคือทุกอย่างนะกรรมฐานเนี่ยถูกก็คือกรรมฐานพุทธเจ้าหมดแม้แต่อานาปานสติบ้างแม้แต่กรรมฐานบทอื่นๆบ้างก็เป็นของพุทธเจ้าแต่ลำดับของการทำน่ะมันต้องมีลำดับน่ะอย่างที่ตมาเคยยกตัวอย่างว่าถ้าเราทำนาเนี่ยเบื้องต้นเราต้องใช้ไถเบื้องปลายเราต้องใช้เขียวใช่ไหมล่ะทีนี้เรามาใช้เขียวก่อนแล้วก็ใช้ไถที่หลังน่ะโยมว่ายังไงอ่ะมันจะเป็นนาไหมนะเบื้องต้นน่ะใช้เขียวเลยแล้วก็มาเบื้องปลายมาใช้ไถมันไม่ถูกเหมือนกันนะเบื้องต้นต้องใช้ไถเบื้องปลายต้องใช้เขียวทีนี้เราก็เหมือนกันเบื้องต้นเนี่ยต้องใช้สติปัฏฐานเบื้องปลายก็ต้องทำสมาธิแต่เรากลับเอาสมาธิมาเป็นเบื้องแรกเราสังเกตตรงมรรคเนี่ยเราสังเกตแบบมรรคเนี่ยทำไมท่านไม่เอาสมาธิไว้ข้อแรกท่านไว้ข้อสุดท้ายก็นั่นหมายถึงว่าข้อแรกคือทำสติปัฏฐานก่อนแล้วสมาธิเนี่ยเอาไว้ข้อที่8เลยนั่นก็หมายถึงเขียวนั่นเองเบื้องแรกก็คือไถนั่นเองนะเบื้องแรกไถก็คือสัมมาทิฏฐิเบื้องปลายก็คือเขียวก็คือสัมมาสมาธิแต่เราไปกลับด้านกันน่ะมันก็เลยว่าต้องมาเสียเวลากลับมาใหม่เราก็ไปตรงๆตั้งแต่แรกป่านนี้ก็ถึงไหนแล้ววันนี้ก็รายการของเราก็หมดพอดีเนาะในวันนี้รายการได้หมดเวลาแล้วนะครับสาธุชนท่านใดมีข้อชมและติขอแนะนำมาในรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสประจำนี 11,000 ช่วงสุดท้ายนี้ของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ขอโมทนากับสาธุชนท่านที่ชมและฟังตลอดสายที่ส่งมาทุกสายในวันนี้ขอนิมนต์ก็ขอสาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ